สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่คมข่าวเที่ยงประจำวันศุกร์ที่19พฤษภาคม2560เที่ยงนี้พบกับเรา2คนดิฉันนพวรรณดุจศรีวัฒน์ค่ะดิฉันตรีชดาศรีธาดาค่ะนะคะเดี๋ยววันนี้มาย้อนรำลึกถึงเหตุการณ์7ปี19พฤษภาคม2553นะคะซึ่งถ้าเกิดพี่น้องประชาชนที่อยู่ในสถานการณ์แบบนั้นคงจะจำกันได้แล้วก็คงจะมาร่วมรำลึกกันว่าที่นี่มีคนตายค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะไปติดตามการรายงานบรรยากาศสดๆจากผู้สื่อข่าวของเราในช่วงเช้าที่ผ่านมาบรรยากาศที่วัดปฐุมวนารามนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างรวมไปถึงการทําบุญนะคะสําหรับวันนี้ก็มีตัวแทนญาติๆนั้นแต่ละท่านนั้นที่เดินทางไปทําบุญที่วัดด้วยรวมไปถึงเห็นบอกว่ามีน่าจะเป็นสํานักข่าวจากต่างประเทศก็เดินทางไปร่วมทําบุญกันตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะค่ะแล้วก็ช่วง 13:00 นตรงนะคะทางด้านของนปช.เองค่ะก็มีการจัดการทําบุญรําลึกถึงผู้เสียชีวิตนะคะที่ห้องประชุมอภิวันวิริยชัยค่ะควรจะต้องมาติดตามรายงานค่ะก็ต้องบอกว่าคงจะไล่เลียงกันนะคะสำหรับบรรยากาศที่เกิดขึ้นรวมไปถึงกิจกรรมต่างๆในแต่ละที่ในการที่ร่วมกันทำบุญนะคะแล้วก็นอกนั้นยังคงมีการย้อนรอยถึงภาพประวัติศาสตร์เมื่อปี2553ด้วยว่าเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะก็ยังคงมีประเด็นนะคะเรื่องของการที่รัฐบาลเองยังคงไม่ได้มีการแถลงผลงาน3ปีเขาว่ามีการตั้งข้อสังเกตเหมือนกันนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นผลงานที่ผ่านมานั้นไม่สามารถที่จะรวบรวมคือจะแถลงวันนี้หรือว่าจะขยับไปอีกกี่เดือนนั้นก็คือเซมก็น่าจะเหมือนกันน่าจะแถลงให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบเลยค่ะค่ะรวมถึงบรรยากาศการขึ้นไปรับรางวัลกวางจูของคุณแม่ของน้องไผ่ดาวดินนะคะแล้วก็พูดบนเวทีว่ารางวัลนี้เป็นรางวัลของนักสู้ทุกคนค่ะอันนี้ก็เป็นประเด็นใหญ่เลยคงจะได้มาติดตามกันนะคะเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจค่ะค่ะเดี๋ยวไปเริ่มต้นข่าวแรกกันนะคะที่บรรยากาศในการทำบุญของวีรชน19พฤษภาคมกันจากเหตุการณ์การเสียชีวิต6ศพวัดปฐุมวนารามเมื่อวันที่19พฤษภาคม2553ที่ระบุว่าการเสียชีวิตของประชาชนนั้นถูกยิงด้วยกระสุนปืนความเร็วสูงจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่บนรางรถไฟฟ้าของทหารสังกัดกองพันจู่โจมกองรบพิเศษ3ค่ายเอราวัณลพบุรีตามคำสั่งของสอช.ค่ะก็มีบรรยากาศในการทำบุญวันนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามรายงานสดจากคุณกันตพลอนุวันผู้สื่อข่าวของทีวี24ตอนนี้อยู่ที่วัดปฐุมวนารามค่ะตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะคุณกันตพลคะครับสวัสดีครับคุณตรีชดาคุณนพวรรณนะฮะรวมถึงพี่น้องที่ติดตามคมข่าวเที่ยงนะครับจากทางหน้าจอทีวี24ทุกท่านนะฮะวันนี้บรรยากาศก็เป็นการเรียกว่าเป็นการรำลึกแล้วก็ทำบุญที่ส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตนะจากเหตุการณ์สลายการชุมนุมคนเสื้อแดงเมื่อปี2553นะครับก็วันนี้เป็นคุณพยาวอัคหานะครับมารดาของนางสาวกมลเกียรติอัคหานพยาบาลอาสาที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์สลายการชุมนุมนะครับของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือว่านปช.นี่นะฮะในช่วงเดือนพฤษภาคม2553ที่สี่แยกราชประสงค์นะครับก็ได้นำญาติผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์สลายการชุมนุมในครั้งนั้นนะที่เกิดขึ้นภายในวัดปฐุมวนารามร่วมกันนะครับทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลพร้อมกรวดน้ำให้กับผู้เสียชีวิตในโอกาสครบรอบ7ปีเหตุสลายการชุมนุมคนเสื้อแดงนะครับซึ่งนำไปสู่การเสียชีวิตกว่าเกือบ100รายนะครับแล้วก็บาดเจ็บกว่า 2,100 คนวันนี้ก็เป็นการทำบุญนะครับให้กับนางสาวกมลเกตสะห้านะครับพยาบาลอาสาที่เสียชีวิตภายในวัดประทุมวนารามนะครับนายกิติทัศน์กิติพันธ์ขันทองนะครับคุณฟาบิโอปูเรนสกี้อันนี้จำได้ว่าเป็นช่างภาพชาวอิตาลีนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีคุณฮิโรยุกินะครับมูราโมโตะที่เป็นช่างภาพญี่ปุ่นซึ่งถูกยิงเสียชีวิตเช่นกันนะครับบรรยากาศการทำบุญวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นไปด้วยความสงบเงียบนะครับกิจกรรมทุกอย่างก็เรียบร้อยดีนะฮะมีญาติผู้เสียชีวิตนะครับผู้ร่วมชุมนุมรวมถึงสุภาพสตรีถ้ายังจำกันได้นะครับก็เป็นสุภาพสตรีท่านหนึ่งที่ร่วมชุมนุมกับนปช.และออกจากพื้นที่การชุมนุมที่สี่แยกราชประสงค์เป็นคนสุดท้ายวันนี้ก็เดินทางมาร่วมทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลนะครับให้กับผู้เสียชีวิตด้วยนอกจากนี้นะฮะยังมีบุคคลสำคัญนะครับที่ผมสังเกตเห็นก็ทางการเมืองนะฮะก็และเป็นแกนนำการต่อสู้ด้วยอย่างเช่นคุณวิภูแถลงพัฒนภูมิไทยนะนอกจากนี้ยังมีผู้สังเกตการนะครับอย่างคนอื่นๆอย่างคนสำคัญก็คือคุณสุนัยผาสุกนะฮะที่ปรึกษา Human Rights Watch ประจำประเทศไทยก็มาสังเกตการแล้วก็มาร่วมทำบุญให้กับผู้สูญเสียในครั้งนี้ด้วยนะครับคุ
ุณพยาวเองก็เปิดเผยกับทีมข่าวที่ไปร่วมสังเกตการแล้วก็ไปร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตนี่แหละฮะก็ยืนยันว่าวันนี้เป็นนอกจากเป็นการทำบุญให้กับผู้ที่เสียชีวิตแล้วนะฮะจากเหตุการณ์สลายการชุมนุมในปี2553แล้วเนี่ยยังเป็นการสะท้อนถึงผู้มีอำนาจนะฮะว่ากระบวนการทุกอย่างยังต้องติดตามนะฮะความคืบหน้าโดยเฉพาะกระบวนการยุติธรรมที่จะต่อสู้ต่อไปนะครับเพื่อหาตัวผู้สั่งการแล้วก็ผู้ลงมือปฏิบัติจนมีผู้เสียชีวิตมาลงโทษให้ได้คุณพยาวก็ระบุเพิ่มเติมว่ากระบวนการจริงๆแล้วกระบวนการเรื่องของการนำตัวผู้ปฏิบัติงานนะฮะผู้ลงมือสังหารประชาชนเนี่ยเป็นผู้ปฏิบัติเนี่ยจริงๆแล้วพยานหลักฐานนะที่อยู่ในชั้นของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ BSI เนี่ยจริงๆสามารถติดตามได้เลยนะเพราะว่ามีความชัดเจนมากว่ามีแม้กระทั่งชื่อว่าบุคคลใดลงมือจากจุดใดนะอยู่หน่วยใดแล้วก็เป็นสังกัดใดก็สามารถดำเนินการได้เลยแต่ที่ผ่านมานะฮะนับแต่คุณพยาวก็พูดตรงๆนะฮะว่านับแต่มีการยึดอำนาจเข้ามาของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติในปัจจุบันเนี่ยก็ทำให้คดีทุกอย่างเสมือนว่าจะยุติลงไปแล้วก็ค่อนข้างจะเงียบแล้วก็ไม่มีความคืบหน้าเลยนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของในส่วนของผู้ปฏิบัติงานเองก็ดีรวมถึงในส่วนของผู้สั่งการก็ดียังไม่มีความคืบหน้าแต่ก็ไม่ได้ท้อนะก็ยังยืนยันแล้วครับว่าจะร่วมกันกับญาติวีรชนรวมถึงญาติผู้เสียชีวิตต่างๆรวมถึงญาติผู้บาดเจ็บนะฮะทวงถามความเป็นธรรมตลอดนะก็จะเดินหน้าตามกระบวนการยุติธรรมที่มีนะครับแล้วก็ยืนยันว่ากระบวนการเนี่ยจะมาขอให้ญาติวีรชนเสียสละเพื่อเดินหน้าสู่ความปลองดองเนี่ยคงไม่สามารถทำได้นะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเองผู้มีอำนาจเองยังไม่เคยนะนับแต่สลายการชุมนุมปี2553ยังไม่เคยแม้แต่จะเอ่ยคำขอโทษกับผู้ที่สูญเสียกับผู้ที่ถูกทำให้เสียชีวิตจากการสลายการชุมนุมในช่วงนั้นก็กระบวนการปลองดองและจะนำไปสู่แสงสว่างที่หลายๆคนคาดหวังเนี่ยก็คงไม่สามารถเกิดขึ้นได้นั่นก็เป็นท่าทีนะครับจากญาติวีรชนรวมถึงคุณพยาวที่ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวทีวี24รวมถึงสถานีอื่นๆที่ไปติดตามฝั่งการทำข่าวนะก็บรรยากาศนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีที่เป็นที่สังเกตอีกจุดนึงก็คือเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะทั้งในและนอกเครื่องแบบก็ต้องเรียกว่ามาร่วมทำบุญด้วยแล้วก็มาร่วมสังเกตการด้วยจำนวนหนึ่งแต่ว่าทุกอย่างนะกระบวนการทำบุญก็ผ่านไปด้วยความเรียบร้อยก็ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับแล้วก็ยืนยันนะฮะยืนยันทิ้งท้ายคุณพยายืนยันทิ้งท้ายว่าก็คงจะเดินหน้าทำบุญต่อไปในปีต่อไปแล้วก็จะทวงถามความเป็นธรรมในระหว่างให้กับลูกสาวก็คือคุณกมลเกตแล้วก็ญาตินะครับผู้เสียชีวิตคนอื่นๆให้เดินหน้าได้รับความเป็นธรรมต่อไปในอนาคตแม้ว่ากระบวนการในช่วงนี้นะอาจจะยังไม่เป็นมาเป็นผลในทางปฏิบัติแต่ว่าอนาคตเนี่ยเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง อำนาจกลับมาสู่มือพี่น้องประชาชนมีกระบวนการเลือกตั้งเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเชื่อว่าทุกอย่างนะโดยเฉพาะกระบวนการยุติธรรมเนี่ยคงจะดีขึ้นนั่นก็เป็นท่าทีและก็ความเคลื่อนไหวจากวัดปฐุมวันอารามครับคุณรัฐพวันคุณตรีชดาครับค่ะก็ไม่ได้มีอุปสรรคอะไรนะคะสำหรับปีนี้เพราะว่าที่ผ่านมาเวลาจะไปทำบุญที่วัดปฐุมน่าจะมีปัญหาก่อนหน้านี้แต่ว่าวันนี้ดูราบรื่นนะคะดูราบรื่นนะแล้วก็มีข้อสังเกตนิดเดียวคือเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มาร่วมสังเกตการรวมถึงอาจจะเป็นการร่วมทำบุญด้วยก็ดูสีหน้าสีตาแล้วก็เป็นมิตรไมตรีกันดีนะก็ไม่ได้มีปัญหาหรือว่ามีอุปสรรคใดๆครับค่ะขอบพระคุณมากค่ะคุณกันตพลค่ะครับด้วยความดีครับสวัสดีครับค่ะนะคะก็ขอให้ท่านผู้ชมเองนะคะได้ร่วมรำลึกถึงเหตุการณ์19พฤษภาคม2553กันพร้อมๆกันค่ะค่ะก็เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นนะคะอันนี้เป็นที่วัดปฐุมวนารามนะคะบรรยากาศก็มีบรรดาญาตินะคะแล้วก็คน ที่อยากจะไปร่วมในเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นค่ะนอกจากนั้นนะคะไปติดตามประเด็นของทนายความที่ทำคดีว่ามีความคืบหน้าอย่างไรกันบ้างนะคะประเด็นดังกล่าวนะคะทางด้านของทนายความคดี6ศพวัดปฐุมวนารามเองก็มีการระบุถึงกรณีนะคะว่าคดีสลายการชุมนุมคนเสื้อแดงเมื่อปี2553มีความคืบหน้าเฉพาะช่วงที่มีรัฐบาลที่มาจากประชาชนโดยเรียกร้องให้ผู้มีอำนาจใช้กฎหมายเป็นธรรมและไม่มีการเลือกปฏิบัติยอมรับนะคะว่าเป็นเรื่องยากที่จะเอาผิดผู้สั่งการในช่วงเวลานี้ค่ะไปติดตามความคืบหน้าเรื่องของคดีกันบ้างนะคะนายโชคชัยอ่างแก้วทนายความคนเสื้อแดงที่ถูกปราบปรามเมื่อปี2553จากเหตุการณ์สลายการชุมนุมโดยการสั่งการของรัฐบาลนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะ
อดีตนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นก็มีการเปิดเผยตลอดระยะเวลา7ปีหลังเหตุการณ์ดังกล่าวคดีความคนเสื้อแดงยังไม่มีความคืบหน้ามากนักสำหรับการไต่สวนสาเหตุการเสียชีวิตดำเนินการไปแล้วประมาณ30รายเป็นส่วนที่นายชกชัยดูแลจำนวน16รายซึ่งศาลตัดสินชัดเจนว่าผู้เสียชีวิตเนื่องจากถูกกระสุนที่มาจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทหารซึ่งความคืบหน้าของผู้เสียชีวิตทั้ง30รายเกิดขึ้นในช่วงรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีโดยศพแรกนะคะมีคำสั่งในช่วงปลายปี2555หลังจากที่เลือกตั้งประมาณปี2554ราว1ปีแต่ว่าทั้งหมดนั้นก็เป็นเพียงความคืบหน้าในส่วนของการไต่สวนสาเหตุการเสียชีวิตเท่านั้นเพราะการดำเนินคดีในส่วนของการเอาผิดผู้สั่งการและผู้ปฏิบัติงานยังไม่มีความคืบหน้าโดยศาลวินิจฉัยว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษที่สรุปคำฟ้องมายังอัยการและอัยการสูงสุดได้ส่งมาที่ศาลนั้นกรมสอบสวนคดีพิเศษมีอำนาจตามกฎหมายค่ะส่วนขณะที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติซึ่งก็มีหน้าที่วินิจฉัยในประเด็นดังกล่าวด้วยนั้นก็มีมติยกคำร้องผู้กล่าวหานายพิสิทธิ์เวชชาชีวะและนายสุเทพเทือกสุบรรณในฐานะผู้สั่งการสลายการชุมนุมโดยวินิจฉัยแล้วก็เห็นนะคะว่าผู้สั่งการดังกล่าวนั้นดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมายจึงทำให้กระบวนการเอาผิดผู้ที่สั่งการและผู้ปฏิบัติงานต้องสะดุดลงซึ่งการต่อสู้ในประเด็นดังกล่าวว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษมีหน้าที่ชี้ขาดเพื่อเอาผิดกับผู้สั่งการด้วยหรือไม่นั้นอยู่ในขั้นตอนการยื่นฎีกาซึ่งดำเนินการไปตั้งแต่เดือนมกราคมปี2559ล่าสุดยังไม่มีคำวินิจฉัยฎีกาออกมานะคะนายโชคชัยมองค่ะว่าการเอาผิดกับผู้ที่ปฏิบัติการสามารถกระทำได้เลยเพราะมีหลักฐานปรากฏชัดว่ามีผู้เสียชีวิตบางรายถูกเจ้าหน้าที่ทหารกลุ่มใดหน่วยใดเป็นผู้สังหารประชาชนโดยเฉพาะผู้เสียชีวิต6ศพวัดปทุมวนารามแม้กระทั่งชื่อของเจ้าหน้าที่ทหารที่เป็นผู้ดำเนินการจึงต้องเรียกร้องไปที่กรมสอบสวนคดีพิเศษให้ดำเนินการเอาผิดกับผู้ปฏิบัติงานได้ทันทีขอเพียงอย่ายื้อเวลาเพราะประชาชนและญาติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บรอการหรือว่ารอความยุติธรรมที่เกิดขึ้นค่ะก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นการฆ่าโดยเจตนาอยู่แล้วซึ่งสามารถยังไม่ได้ส่งไปชั้นศาลก็ยังไม่มียังไม่ได้ส่งสำนวนไปยังเลยนะยังไม่ขึ้นสู่ศาลเลยจริงๆกระบวนการจาก DSI เนี่ยมันจะต้องไปที่อัยการก่อนถูกไหมฮะใช่ครับแล้วก็ถึงจะพิจารณาส่งฟ้องอีกทีนึงในส่วนของผมเนี่ยผมก็เห็นว่านะครับว่าในบางเรื่องในบางเหตุการณ์เนี่ยมันสามารถดำเนินคดีต่อเนื่องได้อยู่แล้วเกี่ยวกับตัวผู้กระทำความผิดนะไม่เกี่ยวกับผู้สั่งการนะอันนี้ผู้กระทำเลยนะผู้กระทำเลยสามารถดำเนินการไปก่อนได้ได้อยู่แล้วเพราะว่าในแต่ละเหตุการณ์เนี่ยมันจะชัดเจนว่ามันจะมีทหารหน่วยไหนบ้างใครเป็นผู้กำกับชาแล้วก็รายชื่อทหารก็มีอยู่แล้วว่าในทหารในหน่วยนั้นมีใครบ้างใครควบคุมใครสั่งการถามมาสักขนาดนี้พี่น้องประชาชนก็คงอยากรู้ว่าเอ๊ะมันก็หลักฐานชัดปรากฏผู้กระทำเนี่ยมันติดขัดปัญหาเรื่องใดมีอำนาจทางการเมืองหรือไม่เข้ามาบีบตรงนี้ต้องถามคงต้องถามละคือถ้าตอบตรงๆนะครับผมตอบตรงๆเราจะได้เห็นในอย่างที่ผมเกริ่นมาแต่ต้นว่าคดีมันมีความคืบหน้ามาในห่วงหนึ่งแล้วก็เมื่อเกิดการยึดอำนาจคดีก็สะดุดไปนะครับซึ่งก็คงจะตอบได้โดยนัยยะว่ามันเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างอย่างไรนะเพราะผมก็เห็นว่าในส่วนของเหตุการณ์ปี53นั้นเนี่ยนะครับในเรื่องของตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยเราบอกตรงๆได้ว่าในขณะนี้ก็เป็นผู้ที่อยู่ในรัฐบาลส่วนการเอาผิดกับผู้สั่งการนั้นนายโชคชัยมองนะคะว่าอาจต้องรอวันและเวลาที่ประเทศกลับมาเป็นประชาธิปไตยยึดกฎหมายบ้านเมืองไม่เลือกปฏิบัติก็จะพิจารณาหรือคดีมาดำเนินการอีกครั้งเพราะอายุความคดีดังกล่าวนั้นยาวนานถึง20ปีจึงมีเวลามากพอที่จะหาตัวผู้สั่งการมาดำเนินคดีได้นายโชคชัยยังระบุด้วยค่ะว่าบทเรียนเหตุการณ์เดือนพฤษภาคมปี2553เจ้าหน้าที่รัฐจะต้องตระหนักว่าประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและเรียกร้องประชาธิปไตยตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้และก็หลักการสลายการชุมนุมควรยึดแบบสากลโดยเฉพาะการใช้กำลังต้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการเพราะถูกฝึกฝนมาโดยตรงมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการเข้าควบคุมฝูงชนหรือสลายการชุมนุมมากกว่าทหารที่ถูกฝึกมาเป็นอย่างดีในการมุ่งหมายเอาชีวิต
หรือปฏิบัติการตามยุทธวิธีทำลายเป้าหมายนั่นเองค่ะก็อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะทนายความที่ทำคดีนะคะที่เกิดขึ้นในช่วงเหตุการณ์2553นะคะก็ยืนยันนะคะบอกว่าคดีดังกล่าวนั้นมีความคืบหน้าในช่วงที่มีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งค่ะแต่ว่าหลังจากนั้นแล้วความคืบหน้าต่างๆนั้นก็สะดุดหยุดลงนะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่สำคัญนั่นคือยังไม่สามารถที่จะดำเนินการเอาผิดนะคะกับผู้ที่สั่งการหรือว่าผอ.สอช.ในช่วงเวลาดังกล่าวได้นะคะอันนี้ก็คงจะต้องติดตามกันนะคะแต่ว่าหลายคนเองก็บอกว่าแม้ระยะทางมันดูยาวไกลแม้ระยะทางนั้นจริงๆเนี่ยก็เห็นอยู่แล้วว่ามีใครบ้างที่เสียชีวิตแล้วก็ทนายโชคชัยก็ยืนยันบอกชัดเจนเลยว่าทราบมาแล้วว่าเป็นหน่วยไหนคนไหนชื่อเสียงอะไรเนี่ย เป็นผู้ที่ยิงแล้วก็ปฏิบัติการในช่วงเวลานั้นก็ไม่น่าจะมีความล่าช้าเกิดขึ้นค่ะค่ะทนายโชคชัยอ่างแก้วถือว่าเป็นทนายความที่ร่วมต่อสู้กับประชาชนมาตั้งแต่ปี2553นะคะแล้วก็ทำหน้าที่ทนายความในคดีสำคัญสำคัญโดยเฉพาะการไต่สวนชันสูตรพลิกศพนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกในบริษัทเหตุการณ์ทางการเมืองนะคะที่มีการไต่สวนชันสูตรพลิกศพแล้วผลปรากฏออกมาว่าเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์นั้นเกิดการกระทำเกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ค่ะก็เลยกลายเป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องมาติดตามคดีต่อนะคะแต่ว่าคดีไม่รู้จะยาวไกลแค่ไหนสะดุดหยุดลงตอนครั้งที่มีการรัฐประหารนี่เองแล้วก็มีการเกี่ยวพันกับทหารหลายท่านที่ยังคงมีชื่อเสียงแล้วก็หลายคนคงจะรู้จักกันดีว่ายังคงดำรงตำแหน่งอะไรอยู่นะคะแต่ทีนี้ประเด็นสำคัญอีกเรื่องนึงที่ต้องมาติดตามเดี๋ยวเราจะมาย้อนรอยกันสำหรับ7ปีที่ผ่านมาว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะครบรอบเหตุการณ์7ปีการสลายการชุมนุม19พฤษภาคมเหตุการณ์ความรุนแรงที่ทำให้จำนวนผู้เสียชีวิตรวมทั้งสิ้น99ศพโศกนาฏกรรมที่ยังไม่สามารถดำเนินคดีกับผู้สั่งการในการสังหารชีวิตของประชาชนในขณะเวลานั้นได้ค่ะย้อนรอยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่13ถึง19พฤษภาคม2553ซึ่งรัฐบาลได้ส่งกำลังทหารพร้อมอาวุธสงครามและรถหุ้มเกราะเข้าปิดล้อมพื้นที่การชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.บริเวณราชประสงค์ระหว่างการชุมนุมทางการเมืองเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะยุบสภาและจัดการเลือกตั้งใหม่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตตั้งแต่วันที่13พฤษภาคมถึง19พฤษภาคม2553รวมทั้งสิ้น56ศพสื่อต่างประเทศบางแห่งขนานนามการสลายการชุมนุมดังกล่าวว่าสมรภูมิกรุงเทพมหานครสื่อไทยบางแห่งขนานนามเหตุการณ์ดังกล่าวว่าพฤษภาอมหิตการปะทะกันอย่างประปรายดำเนินการต่อเนื่องจนถึงวันที่18พฤษภาคมจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น39ศพขณะที่การปะทะกันยังดำเนินต่อไปเป็นที่เชื่อกันอย่างกว้างขวางว่าเจ้าหน้าที่ทหารจะสลายการชุมนุมเนื่องจากกำลังพลและรถเกราะมาอยู่รวมตัวกันโดยรอบบริเวณที่ชุมนุมจากนั้นไม่นานทหารพร้อมด้วยรถหุ้มเกราะก็บุกเข้าไปผ่านสิ่งกีดขวางหลักของกลุ่มผู้ชุมนุมศูนย์เอราวัณมีการแจ้งจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ทหารกดดันกลุ่มนปช.ตั้งแต่วันที่14ถึง18พฤษภาคมสิ้นสุดเวลา18นาฬิกาเพิ่มเป็น43รายบาดเจ็บ365รายนักข่าวต่างชาติรายล่าสุดที่เสียชีวิตคือฟาบิโอโปเลสกี้ชาวอิตาเลียนกระทั่งวันที่19พฤษภาคมเริ่มตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเกิดการปะทะกันอย่างรุนแรงในหลายพื้นที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตต่อเนื่องกันเวลา10นาฬิกามีผู้บาดเจ็บนำส่งโรงพยาบาลตำรวจประมาณ10รายส่วนมากบาดเจ็บสาหัสเนื่องจากถูกกระสุนปืนเข้าที่อวัยวะสำคัญกาดนปช.เริ่มระดมยางรถยนต์ไปเสริมเป็นบังเกอร์เวลาประมาณ11นาฬิกาผู้ชุมนุมพบเห็นกำลังทหารเคลื่อนพลอยู่ที่รางรถไฟฟ้า BTS ส่งผลให้เกิดความแตกตื่นผู้สื่อข่าวต่างหลบกันโอลหม่านกาดเข้าคุ้มกันแกนนำนปช.พร้อมนำตัวออกจากเต็นท์หลังเวทีโดยทันทีหลังจากกำลังทหารเข้ายึดพื้นที่โดยรอบสวนลุมพินีเอาไว้ได้จากการเข้าตรวจที่เกิดเหตุโดยรอบพบผู้เสียชีวิตเป็นชาย2ศพถูกยิงเข้าที่บริเวณศีรษะด้านหลังแนวบังเกอร์ฝั่งถนนราชดำริบริเวณตรงข้ามตึกสก.โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ซึ่งกำลังทหารทลายเข้ามาได้สำเร็จเวลาประมาณ 13:20 นาทีแกนนำนปช.ลงมติตัดสินใจประกาศยุติการชุมนุมพร้อมทั้งยอมเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยในเวลาดังกล่าวนั้นแกนนำนปช.คนสำคัญคือนายจตุพรพรมพันธ์นายณัฐวุฒิไสยเกลือนายวิภูแถลงพัฒนภูมิไทยเป็นต้นต่างขึ้นบนเวทีแยกราชประสงค์จากนั้นคุณจตุพรพรมพันธ์เริ่มกล่าวเป็นคนแรกว่าชีวิตของพวกผมเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่นี่เป็นชีวิตของคนอื่นพวกผมรอดแต่พี่น้องต้องตายท
ถ้าเขาขยับมาถึงเวทีผมรู้ว่าพี่น้องพร้อมพลีชีพไม่รู้กี่ชีวิตเราร่วมทุกข์ร่วมสุขมาอย่างยาวนานที่สุดและรู้กันว่าอีกไม่รู้กี่ชาติที่จะต้องตายถ้าสอช.บุกมาถึงที่นี่พี่น้องก็ยอมพลีชีพกันทุกคนผมยอมไม่ได้ฉะนั้นวันนี้ไม่ใช่การยอมจำนนแต่ไม่ต้องการให้พี่น้องเราต้องเสียชีวิตอีกแล้วณัฐวุฒิใส่เกื้อเป็นคนกล่าวคนถัดมาบอกว่าเราขอยุติเวทีการชุมนุมแต่เพียงเท่านี้แต่การต่อสู้ยังไม่ยุติการต่อสู้ยังต้องเดินหน้าไปตามกระบวนการประชาธิปไตยต่อไปเราไม่อาจต้านทานความอำมหิตนี้ได้อีกขอให้พี่น้องเดินทางไปทางสนามสุพัชลาไสยกะจะดูแลให้พี่น้องเดินทางกลับด้วยความสงบและปลอดภัยท่านี้ระหว่างที่ณัฐวุฒิกำลังแถลงมีเสียงปืนดังแทรกขึ้นมาทำให้แกนนำนปช.บนเวทีตกใจแต่ยังคงแถลงต่อไปจนเสร็จสิ้นผู้ชุมนุมบางส่วนทยอยเดินทางไปที่ที่แกนนำแจ้งส่วนแกนนำเดินทางเข้าไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติสำหรับแกนนำที่เข้ามอบตัวกับตำรวจทันทีประกอบด้วยนายขวัญชัยไพรพนาตามด้วยนายจตุพรพรมพันธ์และคนสุดท้ายก็คือนายณัฐวุฒิใส่เกื้อโดยก่อนเข้ามอบตัวณัฐวุฒิได้กล่าวผ่านเครื่องขยายเสียงด้านหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติอีกครั้งว่าขอให้พี่น้องเสื้อแดงเดินทางกลับบ้านส่วนจุดยืนยังเหมือนเดิมไม่ต้องห่วงว่าแกนนำทุกคนจะสูญสิ้นอิสรภาพเนื่องจากความผิดตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินเป็นความผิดเพียงเล็กน้อยขอให้วางใจถ้าเสร็จภารกิจนี้และยังได้รับความไว้วางใจจากมวลชนจะกลับมาเป็นแกนนำเหมือนเดิมแต่ถ้ามวลชนไม่ไว้วางใจอีกแล้วก็จะกลับมาเป็นคนเสื้อแดงที่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยเหมือนเดิมต่อมาในวันเดียวกันเวลา 23:00 นมีรายงานเพิ่มเติมโดยได้รับการยืนยันจากพระภิกษุภายในวัดปฐุมวนารามว่ามีผู้เสียชีวิต6ศพในวัดปฐุมวนารามทางที่เป็นเขตอภัยทานค่ะเป็นเหตุการณ์ที่หลายๆคนคงจะรำลึกถึงได้นะคะสำหรับความสูญเสียที่เกิดขึ้นแล้วก็ช่วงเชื่อมต่อไปจนถึงวันที่20พฤษภาคมค่ะก็ได้เห็นว่าพอมีการตรวจพบจำนวนผู้เสียชีวิตนะคะรวมตั้งแต่10เมษายน2553ไปจนถึงวันที่19พฤษภาคม2553ก็จำนวน99ศพมีผู้บาดเจ็บประมาณ 2,000 รายค่ะก็เชื่อว่าหลายคนก็ได้อยู่ในเหตุการณ์นะคะแล้วก็คือในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยเรา2คนก็ทำหน้าที่ผู้สื่อข่าวในการรายงานบรรยากาศสดๆที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ไม่คาดคิดว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นจะมีผู้เสียชีวิตเกิดขึ้นนั่นเองค่ะคือโดยเฉพาะพื้นที่ของวัดปฐุมนารามนะคะจะมีคุณอัจฉชัยชุมจันทร์ซึ่งเสียชีวิตอยู่ด้านหน้าวัดแล้วก็ข้างในเนี่ยมีภาพออกมาหลายคนนะคะคุณสุวรรณศรีรักษาทนายลบสุขสถิตแล้วก็อีกหลายท่านแล้วก็เมื่อสักครู่ที่คุณกันตพลรายงานมา คุณผุดสดีงามขำค่ะเป็นคนที่ถือธงคนสุดท้ายอยู่ด้านหน้าเวทีนะคะทั้งที่ประชาชนเองก็ออกไปจากพื้นที่แล้วแต่เธอก็ยังมีความรู้สึกว่าเธอจะต้องเป็นคนสุดท้ายที่ยืนอยู่ในบริเวณนั้นนะคะก็ได้เห็นการย้อนกลับมาสำหรับบรรยากาศ7ปีแล้วค่ะที่เรายังไม่สามารถดำเนินคดีกับผู้ที่สั่งฆ่าประชาชนได้กรณีที่ DSI มีการแจ้งข้อกล่าวหานายอภิสิทธิ์กับนายสุเทพนะคะศาลอาญาก็มีคำสั่งยกฟ้องเนื่องจากว่าไม่อยู่ในเขตอำนาจของศาลอาญาเป็นเขตอำนาจของปปช.ค่ะเห็นเหตุการณ์แล้วก็มันก็ได้ร่วมรำลึกนะคะกับสิ่งที่ประชาชนเนี่ยได้ออกไปแสดงความคิดเห็นที่เกิดขึ้นนะคะนอกจากนั้นค่ะคุณผู้ชมคะไปติดตามประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจนะคะแล้วก็เรื่องของผลงานของรัฐบาลคสช.กันหน่อยนะคะเพราะว่าหลายคนเองก็มีการจับจ้องนะคะว่ารัฐบาลนั้นจะมีการแถลงผลงานออกมาเมื่อไหร่อย่างไรนะคะแต่ก็คาดว่าน่าจะมีการขยับผลงานหรือว่าการแถลงผลงานที่เกิดขึ้นค่ะเรื่องนี้นะคะต้องบอกว่าปัญหาเศรษฐกิจนั้นก็คือเป็นเรื่องที่รัฐบาลยังคงแก้ไขไม่ตกนะคะเห็นได้จากเรื่องของหนี้สาธารณะแล้วก็ตัวเลขคนจนที่มีการลงทะเบียนเพิ่มมากขึ้นค่ะแต่ว่าโฆษกคสช.ก็ยืนยันนะคะบอกว่าไม่ได้มีการเพิกเฉยต่อปัญหาดังกล่าวนะคะไปติดตามประเด็นนี้กันบ้างนะคะทางด้านของพันเอกปิยพงษ์กลิ่นพันธ์ท่านเป็นทีมโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่านยืนยันนะคะว่ารัฐบาลและคสช.ไม่ได้เพิกเฉยที่ถูกท้วงติงเรื่องเศรษฐกิจ3ปีของคสช.ไม่มีอะไรเสียของเพราะทำให้ประชาชนมีความสุขความสงบแล้วก็ได้ทวงคืนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแม่น้ำลำคลองพื้นที่ที่ดินสาธารณะจัดระเบียบสังคมการจราจรการจับกุมอาวุธสงครามยาเสพติดรวมถึงความคืบหน้าคดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน
ส่วนทางด้านของนายชวลิตวิทยสุทธิ์อดีตรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยมีการระบุค่ะว่าตัวเลขข้อมูลทางเศรษฐกิจที่แสดงว่าขณะนี้ประเทศไทยกำลังประสบกับภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจก็คือตัวเลขคนจนที่มาลงทะเบียนพุ่งทะยานถึง15ล้านคนหรือ1ใน5ของประชากรทั้งประเทศแสดงว่ารัฐบาลยิ่งอยู่นานชาวบ้านยิ่งจนลงตัวเลขหนี้เสียไตรมาสแรกของปี60ก็ทะลุ4แสนล้านบาทแล้วโดยหนี้เสียสินเชื่อบุคคลเพิ่มขึ้นถึง 37% การลงทุนจากภาคเอกชนหดหายเพราะขาดความเชื่อมั่นมีแต่การลงทุนภาครัฐขาเดียวประเทศจึงเปรียบเสมือนคนพิการเพราะมีแต่การลงทุนภาครัฐเป็นหลักอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยเติบโตต่ำสุดในกลุ่มประเทศอาเซียน10ประเทศเป็นเวลา2ปีติดต่อนับแต่คสช.เข้ามายึดอำนาจและโพทุกสำนักมีการระบุปัญหาเศรษฐกิจเป็นปัญหาที่รัฐบาลแก้ไม่ตกนายนิพิธอินทรสมบัติรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ระบุนะคะว่าการวิพากษ์วิจารณ์ผลงานรัฐบาลทำกันเป็นปกติทุกปีและทุกรัฐบาลก็ไม่ควรมีข้อยกเว้นยิ่งรัฐบาลที่ไม่มีฝ่ายค้านก็ยิ่งต้องฟังมากกว่าปกติการกล่าวว่านักการเมืองกลัวคนจะลืมจึงออกมาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลจึงเป็นเรื่องที่ไม่มีเหตุผลคนวิจารณ์รัฐบาลเพราะเขาเสียภาษีเป็นเงินเดือนให้ส่วนตัวเขาวิจารณ์ไปตามข้อเท็จจริงโดยเห็นว่ารัฐบาลนั้นมีความตั้งใจแต่ก็สอบตกเรื่องเศรษฐกิจค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะไปดูทางด้านของนายจตุรนต์ฉายแสงกันบ้างท่านเป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรีมีการระบุในรายการคิดเพื่อไทยว่ารัฐบาลคสช.ใช้กฎหมายเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับตนเองแล้วก็พวกพ้องโดยไม่คำนึงถึงเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชนเช่นการออกพรบ.ไซเบอร์ที่เปิดโอกาสให้รัฐไปแอบดูข้อมูลการสื่อสารของประชาชนส่งผลให้เกิดความล้มเหลวทางเศรษฐกิจเพราะการใช้อำนาจแบบนี้ทำลายภาพลักษณ์ของประเทศนักลงทุนไม่กล้าลงทุนเพราะกลัวจะโดนล้วงความลับดังนั้นจึงต้องทำทุกอย่างเพื่อค้ำจุนอำนาจไม่กล้าเปลี่ยนแปลงประเทศและจากจุดนี้จะนำไปสู่ข้ออ้างว่าบ้านเมืองยังไม่เกิดการปฏิรูปภารกิจคสช.ยังไม่สำเร็จแล้วก็ขออยู่ต่อไปอีกนะคะอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นนะคะจากหลายส่วนค่ะที่มีการแสดงความคิดเห็นว่าเอ๊ะทำไมภาครัฐจึงยังไม่ได้มีการแถลงผลงานต่างๆที่เกิดขึ้นสักทีนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของคุณชวลิตวิทยสุทธิ์เองก็ยืนยันนะคะบอกว่าสิ่งที่สะท้อนได้เป็นอย่างดีเลยนั่นคือตัวเลขทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งที่เขามีการจัดอันดับนะคะภูมิภาคที่น่าจะมีการลงทุนเนี่ยเขาบอกว่าประเทศไทยอยู่เหมือนกันค่ะแต่ว่าไปอยู่ในอันดับที่ลังท้ายในการน่าสนใจในการที่จะลงทุนในต่างประเทศนะคะที่จะเข้ามาในประเทศไทยหรือแม้กระทั่งหนี้เสียที่เกิดขึ้นเขาบอกว่าแค่ไตรมาสแรกนั้นก็พุ่งสูงไปกว่า400,000 ล้านแล้วแล้วก็สูงขึ้นกว่าทุกๆปีนะคะปีนี้เนี่ย 37% นะคะนี่ก็เป็นตัวเลขที่น่าตกใจพอสมควรเลยค่ะค่ะหลายคนก็พยายามจะถามกันเหลือเกินนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยจะครบรอบ3ปีในวันที่22พฤษภาคมนี้แล้วนะคะผลงานน่าจะเตรียมพร้อมไว้สำหรับการแถลงผลงานแล้วล่ะแต่ปรากฏว่าพอมีการขยับไปหลายๆขยักเนี่ยนะคะก็เลยบอกว่าสรุปแล้วรัฐบาลมีผลงานในการออกมาแถลงหรือเปล่าอาจจะทำให้รัฐบาลนั้นเกิดความรู้สึกไม่พอใจสักเท่าไหร่นะคะสำหรับคำพูดแบบนี้บอกว่ารัฐบาลไม่มีผลงานอะไรผลงานเยอะแยะนะคะค่ะเขาบอกว่ารอเวลาท่านอยู่คืออย่างผบ.ทบ.ท่านก็บอกว่าก็พร้อมที่จะมีการแถลงละเดี๋ยวรอรวบรวมอีกสักนิดหน่อยก็จะได้ให้ท่านนายกเนี่ยไปแถลงแล้วก็เป็นแบบรายการสดจะได้เห็นผลงานที่เกิดขึ้นแต่ก็หลายคนก็บอกว่าไม่ว่าท่านจะแถลงเดือนนี้เลยหรือว่าจะขยับไปอีกกี่เดือนก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ไม่น่าจะมีผลน่ะก็คือท่านแถลงมาเลยดีกว่าก็จะได้เห็นกันแต่ว่าสิ่งหนึ่งก็คือว่ามาจากรัฐบาลที่ไม่ได้มีฝ่ายค้านเลยก็คงจะต้องฟังเสียงของพี่น้องประชาชนแบบเยอะๆหน่อยเท่านั้นเองใครที่วิพากษ์วิจารณ์คือดีเนี่ยโอเคท่านก็รับอยู่แล้วแหละแต่ไอ้ที่ไม่ดีเนี่ยท่านก็ต้องรับไปเหมือนกันแล้วก็ไปพิจารณาตัวเองว่ามันไม่ดีอย่างที่เขามีการวิจารณ์หรือไม่ค่ะคือสังเกตไหมคะว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการหรือภาคประชาชนไม่กล้าที่จะพูดเลยว่าเอ๊ะอะไรที่ทำแล้วดีค่ะคือหมายความว่าพอเวลาปัญหาเรื่องของเกษตรกรก็เป็นว่าจ่ายเงินให้กับเกษตรกรไปเวลามีปัญหาราคายางไม่ได้หรือราคาข้าวไม่ได้ก็จ่ายเงินไปแล้วก็แก้ปัญหาเป็นขยักไปนะคะแต่ว่าเรื่องอื่นที่ฉันยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แต่ว่าที่เห็นชัดๆก็คือเรื่องอะไรคะมีการบอกว่ากองทัพมีการเบิกงบประมาณในการไป
ซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์อะไรบ้างเช่นกองทัพเรือมีอะไรกองทัพอากาศมีอะไรกองทัพบกมีอะไรเนี่ยได้ยินมาละนะคะแต่เรื่องอื่นยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แล้วเห็นตัวเลขเห็นอะไรที่มันชัดเจนไงคือที่พี่น้องประชาชนเห็นแต่ว่าขณะเดียวกันพี่น้องก็เห็นเหมือนกันเห็นว่ากระเป๋าตัวเองเงินมันไม่มีนะคะก็ว่ากันไปรัฐบาลจะแถลงอะไรก็รออยู่นะคะทีนี้ไปดูความเห็นในประเด็นที่หลายๆคนเห็นแล้วนะคะว่าแหมรัฐบาลไม่มีอะไรจะแถลงส่วนสนช.ฮะสนช.ก็ดันละค่ะสำหรับการขอขึ้นแวดหรือภาษีมูลค่าเพิ่มอีก 1% ค่ะรายได้ต่ำกว่าเป้านะคะแต่สนช.ก็ชงปฏิรูปโครงสร้างภาษีครั้งใหญ่หนึ่งในข้อเสนอก็คือการชงปรับเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มเชื่อว่าจะทำให้รัฐนั้นมีรายได้มากขึ้นแต่ประชาชนกังขาค่ะงานนี้เริ่มเข้าเค้ารัฐถังแตกจริงหรือเมื่อวานนี้สภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.ค่ะมีการประชุมเพื่อปรับโครงสร้างภาษีครั้งใหญ่ประเด็นที่สร้างความสนใจให้กับประชาชนคือเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มโดยสนช.เสนอว่าควรจะมีการจัดเก็บในรูปแบบที่มีหลายๆอัตราโดยพิจารณากำหนดการจัดเก็บภาษีในอัตราที่แตกต่างกันในแต่ละประเภทสินค้ากล่าวก็คือพิจารณาว่าสินค้าประเภทใดมีความจำเป็นในการนำเข้าส่งออกและบริโภคภายในประเทศนอกจากนี้ควรจะมีการปรับเพิ่มอัตราการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากเดิมอีกร้อยละ1โดยกำหนดให้นำรายได้จากการจัดเก็บภาษีในส่วนที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวนั้นไปใช้เฉพาะในด้านการศึกษาและการสาธารณสุขเท่านั้นคาดว่าจะทำให้สามารถจัดเก็บรายได้เพิ่มเติมขึ้นมาอีกจำนวน 60,000 ถึง 70,000 ล้านบาทส่วนอีก2เรื่องที่มีการพิจารณาในเมื่อวานนี้ก็คือภาษีเงินได้นิติบุคคลกรมสรรพากรควรจะพิจารณาศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลรายเดียวกันที่ประกอบธุรกิจในสาขาต่างๆหลายแห่งจะต้องทำการแยกบัญชีรายได้และรายจ่ายของสาขาแต่ละแห่งแยกออกจากกันเพื่อเสียภาษีในเขตพื้นที่ที่สาขานั้นๆตั้งอยู่โดยตรงและภาษีลาภลอยกรณีที่ได้รับประโยชน์จากการลงทุนของรัฐในปัจจุบันรัฐบาลมีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเช่นการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงทำให้มูลค่าที่ดินเพิ่มสูงขึ้นหรือการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆที่ทำให้ที่ดินมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นแต่รัฐบาลยังไม่สามารถจัดเก็บรายได้ดังกล่าวได้ดังนั้นสำนักงานเศรษฐกิจการคลังควรจะมีการพิจารณาศึกษาแนวทางการจัดเก็บภาษีดังกล่าวโดยการเปรียบเทียบการจัดเก็บภาษีในต่างประเทศและควรเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วทั้งนี้ที่ประชุมสนช.เห็นชอบกับรายงานฉบับดังกล่าวโดยไม่มีการลงมติจากนั้นส่งให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปก็คือเขาก็เลยบอกว่าพอหลังจากที่สนช.เนี่ยมานำเสนอเรื่องของการขึ้นแวด 1% เขาย้อนกลับไปเลยฮะย้อนกลับไปเมื่อวันที่9มีนาคม2560วันที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเนี่ยได้กล่าวถึงงบประมาณของประเทศระหว่างไปพบปะประชาชนที่จังหวัดปราจีนบุรีบอกว่าประชาชนเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวดเนี่ยซึ่งอยู่ที่ร้อยละ7มานานหลายปีละแต่หากเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ1จะทำให้รายได้ประเทศเพิ่มขึ้นกว่าแสนล้านบาทโดยเฉพาะวลีเด็ดของพลเอกประยุทธ์ที่กล่าวบอกว่าอยากจะขอร้องว่าจะมีการเสียสละได้หรือไม่เพราะจะทำให้งบประมาณของรัฐเพิ่มขึ้นเพื่อเอางบประมาณดังกล่าวไปทำในสิ่งที่ประชาชนเรียกร้องขณะเดียวกันราคาสินค้าก็ไม่ควรปรับเพิ่มขึ้นมากนักยืนยันรัฐบาลไม่ได้ตูดขาดเพราะเดินด้วยความระมัดระวังและมีภูมิคุ้มกันอยู่ตลอดสามารถบริหารจัดการได้เงินกู้ต่างๆอยู่ในกรอบทั้งหมดแล้วก็หนี้สาธารณะก็ลดลงประโยคนี้เองกลายเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่ทำให้ประชาชนใช้คำพูดว่ารัฐบาลถังแตกแล้วหรือจึงมาขอขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มกระทั่งโฆษกรัฐบาลออกมาแก้ตัวเป็นพลวันว่ารัฐยังไม่ถังแตกโดยทางด้านของพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดถึงกรณีที่สื่อมวลชนหลายสำนักนำเสนอข่าวว่านายกรัฐมนตรีมีนโยบายปรับขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ1เพื่อเพิ่มรายได้ของรัฐเรื่องดังกล่าวอาจจะเป็นความเข้าใจที่คาดเคลื่อนไปจากเจตนาที่แท้จริงของนายกรัฐมนตรีจึงมีการเสนอข่าวที่ไม่ถูกต้องนายกเองเพียงต้องการชี้เห็นว่าเมื่อประชาชนเสนอข้อเรียกร้องขอความช่วยเหลือมายังรัฐบาลหลายเรื่องแต่รายได้หลักของรัฐบาลมาจากการเก็บภาษีแต่เพียงอย่างเดียวแล้วจะนำเงินที่ไหนไปจ่ายฉะนั้นหากประชาชนต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือหรือได้รับเงินจากภาครัฐประชาชนต้องรู้จักเสียสละด้วยก็มีการยกตัวอย่างว่าหากประชาชนจ่ายแวดเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ1จะทำให้รัฐมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกประมาณ100,000 ล้านบาทพลโทสรรเสริญบอกว่ายืนยันว่านายกไม่มีนโยบายปรับขึ้นภาษีดังกล่าวแต่อย่างใดเพราะไม่มีรัฐบาลไหนที่ออกนโยบายซ้ำเติมประชาชนในขณะที่ทุกคนเดือดร้อนเนื่องจากเศรษฐกิจโลกตกต่ำ
ดังนั้นจึงอยากขอให้พี่น้องสื่อมวลชนสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสังคมและหวังว่าไม่มีผู้ใดหยิบฉวยโอกาสนี้ขึ้นมากระพือข่าวว่ารัฐบาลถังแตกเพื่อลดความน่าเชื่อถือซึ่งไม่เป็นผลดีกับใครทั้งสิ้นเช่นเดียวกันค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ออกมาปฏิเสธหลังจากที่พลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดออกมาพูดว่าไม่เคยมีความคิดจะขึ้นแวด 1% นั่นก็คือบอกว่าไม่มีแนวคิดนี้เพียงแค่ตอนพูดในคราวนั้นเป็นการอธิบายให้ประชาชนได้เข้าใจเท่านั้นเองเพราะมีเสียงประชาชนเนี่ยเรียกร้องให้รัฐบาลนั้นทำโน่นทำนี่เยอะแยะมากมายแต่วันนี้ประจวบกับการที่สนช.มีการเสนอเรื่องขอปรับภาษีมูลค่าเพิ่มจากประชาชนขึ้นมาจริงๆตรงกับที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยเคยหลุดปากพูดออกมาก็เลยพลอยทำให้ประชาชนเชื่อว่ารัฐบาลถังแตกอีกหรือไม่คือถ้าไปดูย้อนกลับไปเห็นไหมคะวันนี้จะเห็นการขยับของสนช.แล้วล่ะว่าจะมีการชงการปฏิรูปโครงสร้างการเก็บภาษีอีก 1% สมัยยุคพลเอกประยุทธ์ก็พูดว่าจะได้ประมาณสักแสนล้านเพราะว่ารายได้ไม่มีอย่างอื่นเลยรายได้มีเก็บภาษีอย่างเดียวนะคะถ้าเกิดประชาชนกำลังเดือดร้อนเวลานี้ไปเก็บเท่ากับไปซ้ำเติมประชาชนนั่นพูดเมื่อ9มีนาคม2560นะคะก็คือไม่กี่เดือนนี้เองใช่ค่ะหรือเดือน2เดือนนี้เองแต่สุดท้ายปรากฏว่าจะเป็นรูปธรรมเกิดขึ้นนะคุณนั่นหมายความว่ารัฐบาลไม่ได้เสนอไงสนช.เสนอเหรอคะเอ้าก็สนช.มาจากใครล่ะใช่ไหมคุณพูดถูกไม่รู้นี่คุณเอาอีกทีสิไม่แน่ใจสนช.มาจากไหนล่ะไม่ทราบงั้นคุณว่ายังไงล่ะอีกทีนึงไม่เพราะว่าเราวิเคราะห์ฟังคุณเล่าแล้วคุณคำหนึ่งที่อาจจะทำใหแสลงใจนะคำว่าถังแตกเนี่ยตูดขาดกับถังแตกนะคะคือบอกว่ารัฐบาลเดินอย่างระมัดระวังไม่ได้ตูดขาดหรือถังแตกค่ะค่ะแต่ถ้าเกิดมาพูดแบบเข้าข้างรัฐบาลเลยนะก็รัฐบาลไม่ได้เสนอสนช.เสนอไม่เกี่ยวรัฐบาลนี่นายกก็ไม่ได้ทำอะไรนายกพูดแล้วว่าไม่ซ้ำเติมประชาชนก็สนช.เสนอบอกว่าถ้าเกิดมีเสนอนี่เข้าไปแล้วผ่าน 1% บวกไปเราจะไปรู้เรื่องอะไรคุณนภวรรณท่านผู้ชมซื้อของไปซื้อไปก็จ่ายเต็มไงฮะส่วนเขาก็หักจากเงินที่เราจ่ายนั่นแหละเอาไปเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มไปสังเกตดูบิลนะคะที่เราจะได้เห็นทุกวันจะมีแยกเลยราคาสุทธิกับบวกภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วแถมถ้าไปกินอาหารตามร้านอาหารนะคะจะมีราคาสุทธิบวกภาษีมูลค่าเพิ่มและเซอร์วิสชาร์จอีกหลายบางที่ 10% บางที่ 15% ค่ะนะคะเรียกว่าอ่วมอรไทยเท่ากับว่าทุกวันนี้เวลาไปกินร้านอาหารนะคะคุณจะได้จ่ายค่าภาษีไป 17% ค่ะคือหลายคนก็บอกว่ามันแหมภาษีทุกวันนี้มันเต็มไปหมดเลยคือแล้วก็ในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ถ้าเกิดจะมาเพิ่มเนี่ยคือในช่วงเวลาดังกล่าววันที่9มีนาที่ท่านพูดเนี่ยหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตเลยและยิ่งท่านบอกว่าคือถ้าเกิดจะขึ้น 1% เนี่ยเสียสละไม่ได้หรือให้กับประเทศชาติที่มันจะมีแวดเข้ามาหรือว่าเงินได้ที่เข้ามาเนี่ยหลายคนก็บอกว่าเอาแบบนี้ไหมล่ะคือถ้าอย่างนั้นแล้วอ่ะรัฐบาลเสียสละบ้างสิก็คือว่าอาจจะไม่ต้องไปซื้อไอ้สิ่งที่มันยังไม่จำเป็นนะขณะนี้เอาเงินเนี่ยเก็บไว้ก่อนหรือแม้กระทั่งเนี่ยอาจจะเห็นว่าให้รัฐเนี่ยเสียสละบ้างสิสำหรับคนที่นั่งหลายหมวกหลายตำแหน่งอ่ะกินทางเดียวได้ไหมอ่ะคุณเสียสละบ้างสิเนี่ยค่ะจะพูดพอดีว่ารัฐก็ประหยัดค่ะเรือดำน้ำไม่ทันแล้วใช่ไหมไม่ทันแต่ว่าเรือรถถังยังทันใช่ไหมยังทันอยู่รถถังยังทันดังนั้นหยุดก่อนดีไหมแล้วก็เรื่องอื่นให้มันโฟลว์ไปแต่ทีนี้ถามว่าตำแหน่งบางตำแหน่งเนี่ยบางคนไม่ค่อยไปประชุมเนี่ยนะคะเอาคนอื่นที่เขามีประชุมได้เนี่ยมาขาเสื้อแบบว่านะคะคือให้คนอื่นที่เขาสะดวกเนี่ยมาหรือไม่ก็เสียสละใครที่มา3ก็รับแค่1พอก็ยกตัวอย่างที่มีหลายคนอธิบายบอกสมัยท่านเครือฤทธิ์เนี่ยก็มีท่านผู้ว่าการแบงก์ชาติรับตำแหน่งรวมกับตำแหน่งอธิการบดีในขณะเวลานั้นเขารับตำแหน่งเดียวค่ะรับเงินเดียวคือฝั่งเดียวอันนี้มันเห็นอาจารย์ป่วยตอนนั้นอาจารย์ป่วยอย่างอาจารย์ป่วยเนี่ยอย่างที่คุณยกตัวอย่างเนี่ยมันเห็นเลยว่าเข้ามาเนี่ยในภาวะแบบนี้หรือแบบไหนก็แล้วแต่เนี่ยเสียสละจริงๆก็เลือกแล้วก็คือทำงานไงเพราะว่าอย่าลืมสิคุณสวมหมวกแต่ละใบเนี่ยคือแสนกว่าใช่เบี้ยประชุมอีกรวมแล้วเยอะมากอ่ะแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือแต่ละตำแหน่งเนี่ยมันมีภาระความรับผิดชอบมันเยอะมากๆเลยเพราะว่าเป็นตำแหน่งใหญ่ๆทั้งนั้นเนี่ยคือเขาบอกว่าคุณก็ทำงานแบบไม่ได้เต็มที่หรอกจะ 100% หมวกที่1 100% หมวกที่2 100% กับหมวกที่3มันก็คงจะเป็นไปไม่ได้เราไม่ได้ถอนใช่ไหมหมายความว่าแสนกว่าล้านเนี่ยถ้าเปรียบเทียบคือถ้าไปดูรายการจัดการกับประชาชนขึ้นมาอีกหนึ่งคนบอกว่าไม่เห็นจะเยอะเลย 1% ไปดูจากคนทั่วทั้งประเทศสิคะปีนึงจริงๆแล้ววันนี้มันกำลังจะได้เห็นอะไรบางอย่างว่ารัฐเองจัดเก็บภาษีไม่ตรงตามเป้าหรือเปล่า
หมายความว่าจริงๆเราจะต้องเก็บได้ประมาณสัก500,000กว่าล้านจากยอดที่จะต้องรับรายได้เข้ามานะคะแต่เห็นว่าดิฉันทราบข่าวจากกรมสรรพากรบอกว่าจัดได้เพียงแค่ล้านกว่าเท่านั้นเองจัดเก็บภาษีได้อะมันทำให้ยอดทีนี้พอมันแบบทุ่มเทจำนวนของการเก็บภาษีที่มันน้อยลงเนี่ยก็เลยมาเพิ่มจากการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหรือเปล่าแต่เราไม่ได้หมายความว่าพลเอกประยุทธ์ท่านอยากจะเก็บนะท่านพูดว่าท่านไม่ซ้ำเติมประชาชนหรอกแต่เป็นที่สนช.สนช.เสนอมาเนี่ยคุณต้องบอกว่าสนช.ทำไมชงการปฏิรูปโครงสร้างภาษีครั้งใหญ่เนี่ยมาจากใครมาจากอะไรยังไงท่านสงสัยเฉยๆทำไมนายกบอกไม่ขึ้นโฆษกรัฐบาลบอกไม่ซ้ำเติมประชาชนหรอกมันย้อนแย้งทำไมสนช.มาเนี่ยแป๊บเดียวเองนะสรุปว่าเป็นสนช.นะสนช.เสนอนะคะไม่ใช่คมช.นะสนช.ฟังดีๆชุดพูดชัดๆสนช.สนช.นะคะแม่คุณก็พูดซะย้ำฉันกลัวจะลิ้นพันกันเวลาพูดเร็วๆเนี่ยเพลียเพลียตัวเองชอบนิดนึงนะแต่หลายคนก็บอกว่าแหมจริงๆแล้วแหมรัฐจะบอกว่าเสียสละรัฐถ้ารัฐมีสปิริตเนี่ยก็นี่ไงนายกนายกก็ไม่ต้องรับตำแหน่งไม่ต้องรับตำแหน่งหัวหน้าคสช.ดีไหมไม่เอาดีกว่านะคะแต่ว่าประเด็นดังกล่าวนั้นคุณเรืองไกรลีกิจวัฒนาเองก็พูดเหมือนกันนะคะกรณีถ้าเกิดมันจะมีแวดขึ้นมาอีก 1% เนี่ยเห็นบอกแบบนี้นะคะบอกว่าคือมันเป็นการส่งสัญญาณแล้วก็สะท้อนได้เป็นอย่างดีเลยว่าเรากำลังเผชิญปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจปัญหาเรื่องของงบประมาณภาษีเงินได้ที่จัดเก็บแล้วไม่เพียงพอกับรายจ่ายของประเทศอันนี้คงจะต้องกลับไปพิจารณาเพิ่มเติมด้วยสำหรับภาครัฐนะคะนอกจากนั้นค่ะคุณผู้ชมคะยังอยู่กันเรื่องที่เงินทองกันอยู่นะคะไปดูทางด้านของรัฐมนตรีการคลังกันบ้างค่ะที่บอกว่าเดี๋ยวจะมีการเพิ่มนักศึกษาแล้วก็เห็นบอกว่าจะลงไปเก็บข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยแหละค่ะเรื่องนี้กลายมาเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะคะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมที่จะมีการจ้างก็คือเป็นการจ้างนักศึกษา 60,000 คน 60,000 คนในการลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูลลงทะเบียนผู้ที่มีรายได้น้อยทั่วทั้งประเทศเพื่อที่จะเป็นการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าตรงกับที่มีการลงทะเบียนไว้หรือไม่นะคะประเด็นดังกล่าวค่ะเป็นประเด็นน่าสนใจนะคะทางด้านของนายอภิศักดิ์ตันติวรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านเปิดเผยถึงความคืบหน้าหลังจากปิดโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี60ว่าขั้นตอนหลังจากนี้เนี่ยกระทรวงการคลังจะมีการว่าจ้างนักศึกษาแบบชั่วคราวทั่วทั้งประเทศเลยประมาณสัก 60,000 คนเห็นจะได้ลงไปพื้นที่เลยจัดเก็บข้อมูลของผู้มีรายได้น้อยที่มาลงทะเบียนในพื้นที่ต่างๆรวมกว่า 14.1 ล้านคนเพื่อตรวจสอบดูว่าข้อมูลข้อเท็จจริงตรงกับที่ลงทะเบียนขอรับสิทธิประโยชน์จากภาครัฐไว้หรือไม่โดยมีการคาดนะคะว่าการลงพื้นที่เก็บข้อมูลจากนักศึกษาจะใช้เวลาประมาณเนี่ยสัก1เดือนส่วนกรณีของผู้ที่มีการลงทะเบียนแล้วก็มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทเพื่อต้องการรับสวัสดิการการช่วยเหลือจากรัฐมากกว่ากลุ่มอื่นก็ต้องเข้าไปตรวจดูอย่างละเอียดด้วยว่ามีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจนจริงหรือไม่สำหรับสวัสดิการขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดสรรอยู่ซึ่งที่มีแน่นอนแล้วยังคงเป็นเรื่องของการให้สวัสดิการการช่วยเหลือเกี่ยวกับค่าน้ำค่าไฟฟ้ารวมถึงค่ารถเมล์และรถไฟโดยจะมีการให้บัตรก็คือเป็นบัตรผ่านสวัสดิการเพื่อนำไปใช้สิทธิ์นี่แหละเริ่มต้นวันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปส่วนสิทธิประโยชน์ที่เหลือนั้นก็จะมีการพิจารณาเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะคะรายงานข่าวมีการแจ้งนะคะบอกว่ากระทรวงการคลังเองก็เปิดให้ผู้ลงทะเบียนนั้นตรวจสอบรายชื่อในระบบการลงทะเบียนได้รอบแรกค่ะก็คือตั้งแต่วันที่22จนถึงวันที่2มิถุนายนปีนี้นะคะผ่านหลายช่องทางเลยทั้งทางเว็บไซต์นั้นคุณผู้ชมลองเข้าไปสำรวจได้เลยนะคะแล้วก็มีการพิมพ์เป็นเลขบัตรประชาชนจำนวน13หลักเพื่อตรวจสอบว่ามีชื่อหรือไม่มีในระบบการลงทะเบียนหรือว่าสายด่วนค่ะของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังคุณผู้ชมจำไว้เลยนะคะหมายเลขนี้ค่ะ1359 1359คือหมายเลขนี้เลยก็คือจะได้โทรไปสอบถามว่าได้ไม่ได้อย่างไรชื่อของเราเข้าไปสู่ระบบหรือไม่ประการใดนะคะตรวจสอบด้วยแล้วก็มีคำถามนะคะว่าแล้วจะเอางบในการจ้างนักศึกษามาจากไหนใช้งบเท่าไหร่ทั้งงบในการจ้างไปบวกกับเงินที่จะมาช่วยเหลือคนจนเนี่ยอีกจำนวนเท่าไหร่มันคุ้มค่ากันไหมสำหรับการช่วยเหลือคนจนไอ้ย่ะเป็นคำถามที่ตีกลับไปพอสมควรเหมือนกันนะคะเพราะว่ามีการจ้างจำนวน
60,000 คนค่ะคุณคือที่ฉันกำลังสงสัยว่าแต่เดิมตอนที่มาลงทะเบียนเนี่ยไปลงตามแบงค์ใช่ไหมคะไปลงตามแบงค์แล้วก็จริงๆแล้วทางด้านกระทรวงการคลังเองก็จะมีเจ้าหน้าที่อยู่แล้วค่ะนะคะในการตรวจพิสูจน์จริงๆตอนคิดเนี่ยคิดโครงการนี้มาต้องเตรียมความพร้อมแล้วล่ะคิดเราจะต้องตรวจสอบยังไงแต่นี่ตอนที่คิดว่าจะทำโครงการนี้ไม่ได้เตรียมความพร้อมว่าจะต้องมีการตรวจสอบยังไงพอโครงการเสร็จเข้าลงทะเบียนเสร็จแล้วบอกว่าจะจ้างนักศึกษาชั่วคราวไปอีก 60,000 ดิฉันคำนวณไปแล้วว่าตกวันละถ้าค่าแรง300เนี่ยค่ะคูณไปเท่ากับว่าหมดวันละ18ล้านค่ะ 60,000 คนค่ะวันละ18ล้าน18ล้านมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วคุณที่มันจะตรวจสอบวันเดียวจบมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะคะเดี๋ยวคงต้องมาพูดถึงเรื่องนี้กันเนาะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศการทำบุญของนปช.นะคะที่ตรงห้องประชุมพันเอกอภิวันวิริยชัยค่ะนะคะนอกจากการทำบุญที่วัดปฐุมวนารามแล้วทางด้านนปช.มีการจัดทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับพี่น้องที่เสียชีวิตในเหตุการณ์พฤษภาคมปี2553นะคะโดยมีการนิมนต์พระสงฆ์10รูปมารับสังฆทานที่ห้องประชุมอภิวันวิริยชัยรายละเอียดติดตามจากคุณอนุรักษ์พุ่มพวงค่ะตอนนี้รายงานอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ปอยครับสวัสดีครับพี่นุชครับค่ะเป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศการทำบุญวันนี้ค่ะพี่ปอยครับต้องบอกว่าบรรยากาศก็ต้องใช้คำว่าชื่นมื่นนะครับเพราะว่าวันนี้เองพี่น้องประชาชนก็เดินทางกันมาร่วมทำบุญครับต้องบอกว่าอย่างที่พี่ปอยบอกแหละครับมีพระสงฆ์นะครับจำนวน10รูปนะครับก็มีการถวายสังฆทานแล้วก็จะกวดน้ำครับซึ่งตอนนี้เองนะครับทางด้านประธานนปช.นะครับคุณจตุพรพรมพันธ์ก็เดินทางมาถึงที่งานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต้องบอกแบบนี้ครับว่าในงานตอนนี้เองนะครับก็ประชาชนก็เริ่มเดินทางมาอย่างต่อเนื่องนะครับมีบอร์ดครับพี่ปอยพี่นุชครับวีรชนคนกล้าไล่ไปตั้งแต่10เมษายน53นะครับแล้วก็มีบอร์ดวีรชนคนกล้าครับในวันที่19พฤษภาคม53เองนะครับก็เป็นบอร์ดที่ให้ใช้คำว่าให้พี่น้องประชาชนมาร่วมรำลึกครับในงานตอนนี้นะครับต้องบอกว่าทางด้านของแกนนำนปช.ก็เริ่มทยอยมาแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าประชาชนบางส่วนเองได้ถือรูปญาติผู้เสียชีวิตนะครับซึ่งเป็นญาติของเขาเองมาร่วมในงานนี้ด้วยแหละครับพี่ปอยพี่นุชครับค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นการร่วมไว้อาลัยกับการจากไปของบรรดาวีรชนนะคะทีนี้บรรยากาศมีการพูดคุยกันถึงเรื่องราวของการเสียชีวิตของพี่น้องบ้างไหมคะได้มีบ้างครับคือญาติของผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาก็มาเจอกันครับแล้วเขาก็เหมือนมาพูดคุยกันว่าเป็นยังไงความกลายเป็นว่าที่มาวันนี้มีการพูดถึงความเป็นอยู่ในช่วงเวลาแบบนี้ด้วยนะครับซึ่งแปลกมากเลยมีคนพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจแต่มันกลับกลายเป็นว่าพี่ปอพี่นุชครับณวันนี้เองเรื่องของความเสียสละความกล้าหาญมันเหมือนพวกเขาบอกว่ามันเหมือนถูกลืมเลือนไปครับพี่ปอพี่นุชโอ้อันนี้เรื่องจริงค่ะคุณอนุรักษ์เพราะว่า7ปีที่ผ่านมามันเหมือนกับว่าปีหนึ่งถูกพูดถึงทีแต่ว่าจำนวนของคนที่มาทำบุญวันนี้จำนวนเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้นะครับก็หลัก50คนครับเพราะว่าส่วนหนึ่งนะครับก็เขาบอกว่าเขาจะรอไปที่ราชประสงค์ครับเลยไม่มาที่นี่ครับเพื่อเขาบอกว่าจะไปตรงนู้นแต่ว่าเขาก็กังวลว่าตรงนู้นเนี่ยเขาไปแล้วเขาก็จะโดนทางด้านเจ้าหน้าที่จับกุมหรือเปล่าครับเขาก็เลยมีความกังวลเหมือนกันครับพี่ปอยพี่นุชครับแล้วที่ตรงที่หอประชุมท่านอภิวันนี่มีเจ้าหน้าที่มาสังเกตการณ์บ้างไหมคะไม่มีเลยครับตอนนี้ครับเพราะว่าทางด้านของนปช.เองเขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้ประกาศออกไปเป็นวงกว้างครับว่าที่นี่จะมีการจัดงานนะครับก็เลยไม่ได้มีในส่วนของเจ้าหน้าที่แต่ว่านอกเครื่องแบบเราพอได้เห็นบ้างนะครับ 4-5 ท่านแหละครับโอ้ค่ะนะคะคุณอนุรักษ์ก็ระมัดระวังด้วยนะคะสำหรับการไปทำข่าวตรงนั้นด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นบรรยากาศการทำบุญปกตินะคะที่ได้เห็นการไว้อะไรคุณจตุพรพรมพันธ์ได้มีโอกาสได้คุยบ้างไหมคะพี่ตู่นะครับยังไม่มีโอกาสได้จับไมค์เลยครับตอนนี้เพราะว่าพี่น้องประชาชนเองก็เหมือนมาให้กำลังใจจับไม้จับมือแล้วก็พี่ตู่ก็มีการพูดคุยเป็นรายบุคคลแต่ยังไม่ได้ขึ้นพูดบนเวทีเลยครับพี่ปอยครับค่ะขอบพระคุณคุณอนุรักษ์มากๆเลยนะคะค่ะรายงานบรรยากาศให้ดูจริงๆแล้วก็เหมือนกับที่เราทราบกันคือการทำบุญของนปช.เองเนี่ยน่าจะมีการบอกว่าปัจจุบันทันด่วนแล้วก็มีการเตรียมพร้อมคือเตรียมพร้อมปุ๊บบอกเลยว่าพรุ่งนี้จะทำบุญไม่ได้ประกาศบอกว่าวันนี้จะทำบุญเพื่อให้คนมาเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าพอประกาศไปแล้วเนี่ยน่าจะมีใครสักคนหนึ่งบอกห้ามจำได้ไหมคะว่าปีที่แล้วก็จะจัดก็จัดไม่ได้ไม่ได้เหมือนกันจะไปวัดย้ายวัดไปตรงนั้นย้ายวัดไปตรงนี้ก็ไม่ให้จัดนะคะทั้งที่เป็นการทำบุญธรรมดาคล้ายๆกับกรณีน้องเดียไปไว้อะไรต่อเสแดงนะคะแต่ที่เมื่อสักครู่ที่คุณอนุรักษ์พูดก็คือมีบางกลุ่มที่เขาก็ไม่ได้นัดจะไปชุมนุมนะคะหมายความว่าเออเราไปอยู่ที่ที่นึงที่
ที่เราจะไปพอรำลึกถึงพี่น้องได้ไหมเช่นเดี๋ยวนัดกันไปกินแมคโดนัลด์ดีไหมหรือนัดกันไปเดินอะไรแถวนั้นอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งทางด้านอาจารย์ตุ้มเนี่ยเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเล่าให้ฟังว่าแค่เพียงบอกพี่น้องชวนไปกินแมคโดนัลด์กันแบบธรรมดานี่แหละเจ้าหน้าที่ทหารเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะไปขอพบฮะอะไรนะบอกว่าไม่อยากให้ทำอาจารย์ตุ้มก็ไม่ได้อาจารย์ตุ้มบอกว่าก็แค่ไปกินแมคโดนัลด์อ่ะก็แค่อยากจะไปดูบรรยากาศว่าเมื่อก่อนมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนแล้วใช่ค่ะเมื่อเช้านี่คุณกิจจุรัตน์ณรนองก็เห็นโพสต์อยู่ก็โพสต์เฟซบุ๊กนะคะว่า19พฤษภา53ที่นี่มีคนตายใช่ค่ะก็เพียงแค่พูดถึงเฉยๆว่าที่นี่มีคนตายมันคงปฏิเสธไม่ได้ค่ะมันเป็นข้อเท็จจริงก็มันมีคนตายจริงๆเมื่อปี53ก็มันเป็นเหตุการณ์ที่ใครจะไปลบภาพประวัติศาสตร์ได้คุณก็ไปเกิดเหตุการณ์นี้จะไปบอกว่าอ๋อที่นี่คนตายแต่มันผ่านไปแล้วก็มันก็ต้องรำลึกถึงกันหน่อยนะคะคือสำหรับความเสียสละของบรรดาพี่น้องนะคะใช่ค่ะใช่อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเอาคุณ Facebook ไลฟ์เนี่ยพูดกันมาเยอะเลยเมื่อสักครู่นี้เราแตะประเด็นไว้ว่า 60,000 คนนะคุณนักศึกษา 60,000 คนแล้วคุณคิดจำนวนเนี่ย18ล้าน18ล้านต่อวันโอ้โหดิฉันอยากขอคำนวณหน่อยครับ18ล้านต่อวันคือเขาบอกว่าไอ้18ล้านต่อวันเนี่ยจริงๆเงินจำนวนนี้เนี่ยไปให้ไปแจกให้กับคนที่มาลงทะเบียนไม่ดีกว่าหรอคนอื่นคือหมายความตัดสินใจตัดงบไปเลย18ล้านแจกคนจนเลยแจกไปเลยคือกว่าจะไปตรวจสอบอันนี้แค่วันเดียวเองเนี่ยคุณแล้วมันต้องกี่วันกี่โอ้โหกว่าจะมันจะรวบรวมสำเร็จยิ่งต่างจังหวัดเอาไปดูไล่ดูนาดูบ้านดูช่องเนี่ย18ล้านเดี๋ยวคุณกี่วันดี10วันแล้วกันสมมุติตรวจสอบ10วันแสลงจะ180ล้านโอ้สัก100วันมั้ยไม่ต้องนะไม่ต้องแค่10วันคุณก็10วัน180ล้านนะคะก็ไม่รู้ว่ากระทรวงการคลังจะอนุมัติหรือเปล่าเพราะว่าท่านรัฐมนตรีพูดเองว่าจะจ้างพอเจ้ากระทรวงพูดเองว่าจะจ้าง 60,000 คนดิฉันมองว่าถ้าจะจ้าง 60,000 คนเอาเป็นการตรวจสอบอย่างอื่นดีมั้ยใช้วิธีการตรวจสอบอย่างอื่นดีมั้ยเพราะว่าการมาขึ้นทะเบียนน่ะมันควรจะมีการตรวจสอบตั้งแต่แรกแล้วว่าคนนี้มีทรัพย์สมบัติมีนั่นมีนี่มีนู่นอะไรหรือเปล่าแต่กรณีมาบอกว่าเขามาขึ้นทะเบียนมาพอ14ล้านปุ๊บงั้นเอา 60,000 ไปตรวจสอบแล้วกันดิฉันก็งงอ่ะเพลียจริงๆนะคะไม่รู้ว่ารัฐบาลทำแบบนี้ออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงเนาะนั่นน่ะสิเงินเป็นจำนวนมากเลยค่ะนอกจากนั้นไปตามอีกประเด็นละกันนะคะกรณีของไผ่ดาวดินนะคะแล้วก็รางวัลกวางจูกันบ้างดีกว่าค่ะคุณแม่ของไผ่ดาวดินก็มีการกล่าวในเวทีมอบรางวัลกวางจูเพื่อสิทธิมนุษยชนแล้วก็มีการระบุนะคะว่ารางวัลที่ไผ่ดาวดินได้รับนั้นเป็นรางวัลของนักสู้ทุกคนค่ะขณะที่ผู้จัดงานก็เตรียมเก้าอี้ว่างไว้1ตัวเป็นสัญลักษณ์แทนที่ไผ่ที่ไม่ได้มาร่วมงานเพราะว่าถูกจองจำนั่นเองค่ะเป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นนะคะที่เมืองกวางจูสาธารณรัฐเกาหลีเวลา 17:00 นตามเวลาท้องถิ่นคณะกรรมการรางวัลกวางจูเพื่อสิทธิมนุษยชนได้มีการทำพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่อุทิศตัวเพื่อการต่อสู้ด้านสิทธิมนุษยชนหรือรางวัลกวางจูเพื่อสิทธิมนุษยชนประจำปี2017โดยภายในงานนี้เองก็มีผู้ที่ได้รับรางวัลก็คือนายจตุพัฒน์บุญพัทรรักษาหรือว่าไผ่ดาวดินนักศึกษานักกิจกรรมคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะที่เป็นนักกิจกรรมทางสังคมการเมืองที่เรียกร้องต่อสู้ในประเด็นเรื่องสิทธิชุมชนร่วมกับชาวบ้านหลายพื้นที่ในภาคอีสานแล้วก็มีการต่อสู้เรียกร้องเรื่องของสิทธิทางการเมืองและประชาธิปไตยหลังการรัฐประหารเมื่อวันที่22พฤษภาคม2557ซึ่งในเวลานี้เขาเองก็ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพตามมาตรา112และฝ่าฝืนพรบ.คอมพิวเตอร์จากการแชร์ประวัติในหลวงรัชกาลที่10จาก Facebook BBC ไทยนะคะโดยก่อนหน้าที่จะมีการประกาศรางวัลนั้นก็ได้มีการจัดกิจกรรมแสดงสดเพลงแร็ปด้วยนะคะเพื่อสันติภาพนั่นเองค่ะโดยบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความสนุกสนานแล้วก็ก่อนที่จะขึ้นมอบรางวัลนะคะทางมูลนิธิ18พฤษภารำลึกก็มีการจัดเตรียมเก้าอี้พร้อมกับดอกกุหลาบวางไว้เพื่อเป็นตัวแทนสัญลักษณ์ให้แก่ไผ่เนื่องจากเขาไม่สามารถเดินทางมารับรางวัลดังกล่าวได้ด้วยตัวเองเพราะยังถูกควบคุมตัวระหว่างการพิจารณาคดีอยู่ภายในทัณฑสถานบำบัดกลางจังหวัดขอนแก่นไปดูทางด้านของ Facebook ของนายวิบูลย์ก็คือคุณพ่อของไผ่ดาวดินก็มีการโพสต์ภาพดอกกุหลาบวางบนเก้าอี้ว่างพร้อมกับข้อความว่าเขาได้มีการจัดแถวหน้าแล้วก็มีแม่ไผ่พ่อไผ่แล้วก็มีเก้าอี้ว่างอีก1ตัวไม่มีคนไปนั่งแต่ว่ามีดอกไม้วางอยู่ถัดไปเป็นประธานมูลนิธิและผู้ว่าการเมืองกวางจูแล้วก็พิธีกรก็มีการอธิบายว่าไผ่นั้นถูกจองจำมาไม่ได้มีพ่อแล้วก็แม่มาแทนแต่
ดอกไม้ที่วางไว้แทนตัวเขาก็ถือว่าเป็นตัวไผ่ดาวดินมาร่วมงานกับเราด้วยระหว่างที่มีการดำเนินการต่างๆนะคะเกี่ยวกับการกล่าวสุนทรพจน์นะคะก็เพื่อเป็นเกียรติกับคนที่ได้รับรางวัลแล้วก็ เป็นวีรชนผู้ผ่านเหตุการณ์การเรียกร้องประชาธิปไตยที่กวางโจวผู้ที่ได้รับรางวัลก่อนหน้าก็มีการฉายวีดิทัศน์ค่ะอันนี้แหละค่ะที่เป็นเรื่องราวของไผ่ดาวดินพร้อมกับมีบทเพลงฝากรักถึงเจ้าผีเสื้อบทเพลงนี้นะคะมีการแต่งขึ้นโดยวงสามัญชนเพื่อขับร้องแสดงถึงความคิดถึงเพื่อนที่อยู่ในสภาวะไร้อิสรภาพค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้ที่เข้าร่วมงานนั้นก็มีทั้งนักวิชาการนักกิจกรรมทางสังคมการเมืองและนักสิทธิมนุษยชนจากหลายประเทศร่วมลงนามรณรงค์ให้ไทยคืนสิทธิในการประกันตัวเพื่อให้ไผ่นั้นสามารถออกมาต่อสู้คดีได้ตามสิทธิขั้นพื้นฐานค่ะส่วนทางด้านนางพริมมารดาของไผ่ก็ได้เป็นตัวแทนกล่าวสุนทรพจน์แทนลูกชายเธอเล่าถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนหลังจากการรัฐประหารทั้งกรณีที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านนักศึกษาและประชาชนพร้อมกับมีการยกปัญหาในกระบวนการยุติธรรมจากกรณีการถูกคุมขังของไผ่เป็นตัวอย่างเธอกล่าวย้ำนะคะว่ารางวัลที่ไผ่ได้รับนั้นก็คือรางวัลของนักต่อสู้ทุกๆคนไม่ใช่เพียงไผ่คนเดียวส่วนเสียงอีกด้านหนึ่งค่ะเป็นเสียงจากเรือนจำสะท้อนออกมาหลังจากที่ไผ่นั้นไม่ได้ไปรับรางวัลสำคัญของชีวิตในครั้งนี้ออกมาจากลูกกรงนะคะว่าสิ่งที่ผมได้มันเป็นเพียงแค่รางวัลสิ่งที่ผมต้องการมากกว่าคืออิสรภาพไผ่บอกเขาว่าไม่คิดว่าคนอย่างตนเองซึ่งเป็นคนหนุ่มคนอีสานธรรมดาคนหนึ่งจะได้รับรางวัลในระดับเดียวกันกับที่ผู้นำประเทศหรือผู้นำการเปลี่ยนแปลงคนอื่นนั้นได้รับแล้วก็ไม่คิดว่าคนอย่างผมคนหนุ่มคนอีสานธรรมดาแบบนี้จะได้รางวัลที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นระดับสากลได้บอกตรงๆว่าตอนแรกก็ยังงงๆแต่พอตั้งสติได้ผมก็ดีใจมันเป็นสิ่งที่ทำให้มั่นใจมากขึ้นว่าสิ่งที่ผมได้ทำลงไปนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ยังมีองค์กรระหว่างประเทศที่ให้ความสนใจติดตามประเด็นเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่สิ่งที่ผมเสียใจก็คือสิ่งที่ผมได้มันเป็นเพียงแค่รางวัลสิ่งที่ผมต้องการมากกว่าก็คืออิสรภาพซึ่งมันเป็นสิทธิของผมและก็เป็นสิทธิของผู้ต้องขังในคดีการเมืองอีกจำนวนมากพวกเราก็ไม่ได้ที่จะ
ก็คือพูดง่ายๆว่าพวกเราก็ไม่สามารถที่จะได้มันมาได้นะคะก็เป็นเรื่องง่ายๆที่ได้มายากเหลือเกินอันนี้ก็เป็นเสียงที่ออกมาจากลูกกรงนะคะบอกว่างานนี้น้องไผ่เองก็กลายเป็นสัญลักษณ์นะคะเรื่องของการต่อสู้การเรียกร้องให้ได้มาซึ่งประชาธิปไตยค่ะค่ะรางวัลที่น้องไผ่ได้รับนะคะเป็นสิ่งที่เป็นรางวัลกวางจูซึ่งทางด้านของเกาหลีใต้เองเขาก็มองในแง่ว่าใครเหมาะสมที่จะได้รับเลือกโดยการถูกเสนอชื่อไปโดยอาจารย์เบญจรัตน์นะคะนำเสนอชื่อน้องไผ่ไปสู่เวทีการรับรางวัลของกวางจูค่ะแต่ว่าประเด็นนี้น้องพอเมื่อน้องไผ่ได้รับนะคะน้องไผ่ก็บอกว่ารางวัลเนี้ยไม่ได้อยากได้อยากได้เพียงแค่อิสรภาพซึ่งไม่ได้เป็นพิเศษอะไรเป็นอิสรภาพที่ผู้ต้องขังทางการเมืองควรจะได้รับทุกคนค่ะใช่ค่ะเมื่อสักครู่นี้ฟังเพลงแล้วเนี่ยโอ้โหเนื้อเพลงนั้นแต่งได้ดีมากเลยนะคะแล้วก็สะท้อนกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นก็ต้องบอกว่ามันเป็นการสะท้อนได้ดีนะคะผ่านทางบทเพลงค่ะตราบใดที่เรายังยืนอยู่บนพื้นดินนะคะเรายังมีแรงในการต่อสู้เพื่อที่จะให้ผีเสื้อนั้นบินไปสู่ดวงดาวได้ค่ะนี่คือเนื้อหาของบทเพลงนี้นะคะอย่างน้อยเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวนักต่อสู้ทุกคนแล้วก็รวมถึงนะคะทางด้านของครอบครัวน้องไผ่เป็นนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนสิ่งสำคัญของความยุติธรรมนะคะมันต้องถ่ายใจของความเป็นธรรมให้กับสังคมให้ได้รับก่อนที่เราจะได้ความเห็นใจจากคนอื่นค่ะนะคะนี่คือคงจะสะท้อนให้เห็นมุมมองของบรรดาผู้นำหลายๆคนละค่ะที่เคยขึ้นสู่เวทีนี้ไม่ว่าจะเป็นนางองซานซูจีนะคะหรือกระทั่งในประเทศไทยคือนางอัคนานีรัพจิตน้องไผ่จะเป็นคนที่2ค่ะซึ่งเป็นคนไทยแล้วก็มีโอกาสได้รับรางวัลสำคัญคือรางวัลกวางจูค่ะแล้วก็ทางด้านของพ่อแม่น้องไผ่จะเดินทางกลับมาน่าจะเป็นคืนวันอาทิตย์มีเวลา3ทุ่มค่ะที่สนามบินสุวรรณภูมิค่ะมีคนชวนดิฉันอยู่ว่าดิฉันก็ขอดูก่อนนะคะเพราะว่าช่วงเวลาของการไปที่สนามบินสุวรรณภูมิที่หลายๆคนน่าจะไปต้อนรับแหละนะคะคุณพ่อคุณแม่น้องไผ่เดินทางกลับมาพร้อมกับรางวัลที่ภาคภูมิใจแต่ขณะเดียวกันลูกยังคงขาดและอิสรภาพอยู่ที่เรือนจำค่ะใช่ค่ะก็แหมมันเป็นเรื่องราวที่สะท้อนความเป็นจริงที่เกิดขึ้นนะคะหลายคนก็บอกว่าโดยเฉพาะภาพที่คุณพ่อของน้องไผ่นั้นมีการโพสต์ลงไปเป็นเก้าอี้ว่างแต่ว่าก็มีดอกไม้เนี่ยเป็นการแสดงสัญลักษณ์เหมือนว่าตัวเขาเนี่ยก็ยังนั่งอยู่ภายในงานเนี่ยคือหลายคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นค่ะก็บอกว่าครอบครัวนี้กลายเป็นครอบครัวนักต่อสู้แล้วก็คุณพ่อคุณแม่นั้นเข้มแข็งมากๆจริงๆฉันชอบประโยคที่บอกว่าผมเป็นครอบครัวที่มาจากครอบครัวจนๆค่ะการได้รับรางวัลนี้อาจจะงงๆแต่เวลาจะได้รางวัลเขาไม่เกี่ยวกับฐานะค่ะเกี่ยวกับอุดมการณ์แล้วก็สิ่งที่กำลังทำอยู่ขอให้กำลังใจน้องไผ่ดาวดินแล้วก็กลุ่มน้องๆด้วยค่ะนะคะไปดูต่อสำหรับทางด้านของกลุ่มธรรมาภิบาลนะคะก็เผยโครงการผลิตไฟฟ้าอพสสทุจริตค่ะมีการแอบอ้างคสช.เรียกหัวคิวหวั่นซ้ำรอยขุดคลองค่ะนายวิวัฒน์สมบัติหลายประธานกลุ่มธรรมาภิบาลเปิดเผยว่าได้รับการร้องเรียนจากกลุ่มผู้ประกอบการกว่า50รายที่ได้ขึ้นทะเบียนร่วมกับการทำงานกับสำนักกิจการพลังงานองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกหรืออพส.ในโครงการจัดหาไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซล่าแบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์การเกษตรเพื่อให้ตรวจสอบการคัดเลือกผู้ผ่านการตรวจสอบเบื้องต้นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคเกษตรกรปี2560ของอพส.ได้รับการจัดสรรจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานจำนวน100เมกะวัตต์โดยเป็นนโยบายของรัฐบาลคสช.ว่ามีการดำเนินการคัดเลือกสอว่าไม่โปร่งใสน่าจะจัดทำ TOR ให้เป็นคุณต่อบริษัทพรรคพวกตัวเองโดยคัดเลือกเฉพาะบริษัทที่ผู้ใหญ่ฝากฝังมานายวิวัฒน์ระบุว่ากระบวนการในการเข้าเลือกแบบรวบรัดในการพิจารณาเพียงแค่2วันจาก200บริษัทมีการแอบอ้างคสช.และแอบอ้างที่ปรึกษาอพส.ไปเรียกรับประโยชน์จากบริษัทที่ต้องการให้อพส.คัดเลือกซึ่งกรณีดังกล่าวนั้นอพส.ได้คัดเลือกจาก200กว่าบริษัทเพียง21บริษัทเท่านั้นโดยเรื่องนี้กลุ่มธรรมาภิบาลจะทำหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.ให้ตรวจสอบโดยเร่งด่วนต่อไปเพราะเป็นเรื่องที่มีความผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของรัฐบาลคสช.และอพส.ซึ่งมีเรื่องอื้อฉาวจากการปล่อยปละละเลยมีการเรียกเก็บหัวคิวงานขุดลอกแหล่งน้ำเมื่อปี2557ถึงปี2558งบหลายพันล้านจนต้องถูกระงับสิทธิพิเศษซึ่งในวันนี้สายปกครองกลางจะได้ทำการไต่สวนฉุกเฉินพิเศษภายหลังจากที่ทางกลุ่มผู้ประกอบการที่ไม่รับความเป็นธรรมได้ไปยื่นคำร้องต่อสายปกครองกลางมาแล้วเมื่อวานที่ผ่านมาค่ะก็เป็นอีกเรื่องนึงของอพส.นะคะเรียกว่ากลิ่นโชยมาเลยนะคะว่าขุดคลองก็ยังไม่แล้วใจนะคะความใหม่มาแล้วนะคะก็อะไรนะ
กินวัวกินควายมาแทรกกันนะคะความวัวยังไม่หายนะคะความควายเข้ามาแทรกเดี๋ยวจะวายเลยนะคะความควายเข้ามาแทรกนะคะเรื่องนี้นี่เสียภาพลักษณ์อย่างมากเลยนะเราไปอ้างท่านคสช.เงี้ยนะคะชื่อตำแหน่งแบบว่าชัดมาเลยอ่ะคือท่านก็ต้องชัดเจนหน่อยเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยที่ไปขุดกันเนี่ยคือบิ๊กคนนั้นใหญ่คนนี้เจ้าหน้าที่บิ๊กกลมๆนะคะโอ้บิ๊กกลมๆเขาอ้างชื่อไงฉันก็ไม่อยากไม่กล้าพูดบิ๊กกลมๆนะคะเวลาเราพูดคนกลมๆใช่ไหมก็บิ๊กกลมๆบิ๊กนั่นบิ๊กนี่บิ๊กนู่นไม่อยากให้ไปพูดถึงก็สรุปแล้วไปตรวจสอบค่ะว่าเชื่อมโยงอย่างไรกลุ่มธรรมาภิบาลเดินหน้าแล้วค่ะกลุ่มนี้ดีนะคะที่ออกมาได้ติดตามเรื่องราวต่างๆนะคะเพราะว่ามันถือว่ามันเสียภาพลักษณ์นะแล้วก็ในช่วงนี้ใกล้ที่จะมีการแถลงผลงานแล้วด้วยมันควรที่จะต้องดูโปร่งต้องเคลียร์ต้องเคลียร์ต้องคลีนใช่แล้วคุณจะต้องมีแต่ผลงานที่บวกเท่านั้นลบเนี่ยต้องไม่มีเลยใช่คุณกำลังจะแถลงอ่ะแล้วจะแถลงช้าด้วยมันก็จะต้องแบบใสไงต้องบวกนำหรือเอาลบมาก่อนบวกไม่ต้องไม่มีลบต้องบวกอย่างเดียวบวกอย่างเดียวมันน่าจะพอนะคะนอกจากนั้นค่ะไปดูเรื่องของการปฏิรูปตำรวจกันหน่อยดีกว่านะคะประเด็นนี้ค่ะทางด้านของคณะกรรมการเฉพาะกิจศึกษาแผนปฏิรูปกิจการตำรวจเองก็สนช.แล้วก็สปท.มีการเปิดเผยผลการศึกษาให้กับทางด้านของสตช.ไปสังกัดกระทรวงยุติธรรมค่ะจัดการกระบวนการยุติธรรมให้สอดคล้องแล้วก็เป็นระบบเดียวกันโดยเห็นบอกว่าน่าจะมีการเพิ่มเงินเดือนด้วยค่ะไปดูเรื่องของการปฏิรูปตำรวจกันบ้างนะคะพลตำรวจโทบุญเรืองผลพนิษฐ์ท่านเป็นประธานคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อศึกษาแผนการปฏิรูปกิจการตำรวจในคณะกรรมการประสานงานระหว่างสภานิติบัญญัติแห่งชาติสนช.และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศสปท.แถลงรายงานการปฏิรูปตำรวจนะคะว่ารายงานผลการศึกษาดังกล่าวนั้นจะนำเสนอเข้าที่ประชุมวิป3ฝ่ายเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนที่จะมีการเสนอต่อที่ประชุมครม.พิจารณาต่อไปโดยคณะอนุกรรมการเห็นว่าองค์กรตำรวจควรปฏิรูปและมีการเปลี่ยนแปลงโดยให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือสตช.เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมเพื่อบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญามารวมอยู่ภายใต้รัฐมนตรีเดียวกันและให้การบริหารจัดการกระบวนการยุติธรรมทางอาญานั้นสอดคล้องเป็นระบบเดียวกันทั้งตำรวจอัยการศาลจะได้มีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิดรวมทั้งมีการบูรณาการกับหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายอื่นๆในสังกัดกระทรวงยุติธรรมส่วนการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็จะมีการปฏิรูปโดยใช้หลักเกณฑ์นั้นต้องผ่านงานสอบสวนอย่างน้อย2ปีแล้วก็ร่วมรับผิดชอบกับสำนวนสอบสวนไม่น้อยกว่า70คดีค่ะนอกจากนี้ยังมีรายงานดังกล่าวนะคะบอกว่าได้มีการศึกษาเรื่องงบประมาณของตำรวจโดยมีข้อเสนอให้ปรับปรุงเงินเดือนและก็ค่าตอบแทนต่างๆของข้าราชการตำรวจให้แตกต่างจากข้าราชการพลเรือนเพราะเป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการเสียชีวิตทุกพลภาพบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการสูงกว่าข้าราชการพลเรือนค่ะอันนี้ก็เป็นการที่ต้องบอกว่าคงจะต้องมีอะไรเพิ่มเยอะนะคะโดยข้าราชการตำรวจชั้นประทวนบรรจุใหม่ควรมีเงินเดือนเนี่ยเริ่มต้น 13,773 บาทจากเดิม1,760 บาทขณะที่ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรบรรจุใหม่ควรมีเงินเดือนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 26,605 บาทจากเดิม 15,290 บาทและควรมีอัตราเงินที่เพิ่มเติมข้าราชการตำรวจสายงานป้องกันและปราบปรามสายงานจราจรและสายงานสืบสวนที่มีความเสี่ยงในการปฏิบัติงานสูงกว่าตำรวจสามัญแบบทั่วไปด้วยนะคะงานนี้ก็มีการชงค่ะบอกว่าจำเป็นนะคะที่จะต้องมีการปรับเพิ่มให้กับเงินเดือนตำรวจที่เกิดขึ้นด้วยเหมือนกันก็ถือว่าเป็นประเด็นที่เขาบอกว่าจะมีการปฏิรูปเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีการพูดกันมาหลายรอบแล้วค่ะนี่น่าจะเป็นประเด็นแรกนะคะที่กลุ่มกปปส.เคยชูไว้ในการปฏิรูปตำรวจค่ะแต่ว่ากลุ่มกปปส.นั้นไม่ได้มาเป็นรัฐบาลก็เป็นรัฐบาลคสช.โดยการตั้งสปทขึ้นมาเพื่อทำการปฏิรูปหลายๆเรื่องนะคะแต่ว่าเรื่องตำรวจนี่ดูเหมือนว่ามีการตั้งท่านอำนวยนิมโนแล้วก็อีกหลายคนเข้าไปเป็นสปทขึ้นมานะคะจะเพิ่มเงินเดือนใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วตังพอไหมคะก็ไม่พอสิเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเก็บแวดก็จะขึ้นแล้วมีแต่รายจ่ายพยาบาลก็ต้องบรรจุใช่บรรจุแล้วมีรู้สึกว่ามีข่าวลือเรื่องของลูกจ้างกระทรวงยุติธรรมซึ่งก่อนหน้านี้มีข่าวมากระทั่งท่านธวัชชัยไทยเขียวเนี่ยท่านธวัชชัยไทยเขียวอธิบายว่ายังพอมีอยู่เขาบอกว่าจะมีการโละลูกจ้างชั่วคราวอะไรเงี้ยก็กลายเป็นประเด็นเมื่อวานนี้พลือกัน
กระหน่ำเลยนะคะสำหรับเรื่องของการโละลูกจ้างชั่วคราวในกระทรวงยุติธรรมคือกระทรวงยุติธรรมที่มีลูกจ้างชั่วคราวเนี่ยประมาณสัก 2-3,000 ตำแหน่งเห็นจะได้แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคือตำแหน่งตรงนี้เนี่ยก็ติดต่อกับพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากเลยคือถ้าเกิดขาดไปเนี่ยตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งก็แล้วแต่เนี่ยคือมันจะทำให้ประชาชนเนี่ยได้รับความเดือดร้อนเพราะว่าจำนวนตำแหน่งตรงนี้เนี่ยคือมันทั่วทั้งประเทศเนี่ยคุณคือเอ้าแล้วไอ้ตรงนั้นก็ต้องใช้เงินตรงนี้ก็ใช้เงินเนี่ยที่เป็นห่วงมากคือตำรวจก็ต้องเพิ่มทุกอย่างเพิ่มหมดแล้วจะพอไหมไม่พอ 1% พอไหมไม่พอหรอกคุณเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะคะว่ารัฐมีการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างไรเอาไปดูกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหน่อยค่ะหนึ่งในแม่น้ำ5สายก็เผยนะคะว่าจะมีการส่งกฎหมายลูก2ฉบับเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะโฆษกกรรมการร่างก็เผยว่าสัปดาห์หน้าจะส่งกฎหมายลูก2ฉบับให้กับสนช.ส่วนเนื้อหาเกี่ยวกับคดีอาญานักการเมืองให้พิจารณารับหลังแก้ปัญหาในการหนีคดีค่ะด้านในอุดมรัฐอมฤตโฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญแถลงว่าขณะนี้กรรมการร่างรัฐธรรมนูญกำลังตรวจทานร่างพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและร่างพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินคาดว่าจะเสร็จในสัปดาห์หน้าและสามารถส่งให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.พิจารณาได้ต่อไปทันทีขณะนี้กรรมการร่างได้พิจารณาพรบประกอบรัฐธรรมนูญทั้ง10ฉบับเสร็จสิ้นแล้วแต่ต้องทบทวนข้อคิดเห็นเหตุผลและผลกระทบต่างๆรวมถึงเก็บรายละเอียดจากการรับฟังตามมาตรา77ของรัฐธรรมนูญฉบับปี60กำหนดไว้เพื่อส่งข้อมูลทั้งหมดต่อให้สนช.เพื่อนำไปใช้ในการพิจารณาส่วนสาระสำคัญของร่างกฎหมายลูกด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองคือระบบวิธีการไต่สวนกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนั้นจะพยายามทำให้ชัดกว่าเดิมโดยในมาตรา6กรรมการร่างได้บัญญัติถึงการค้นหาความจริงอย่างละเอียดมากขึ้นพยานหลักฐานต้องเอามาใช้ได้ทุกประเภทเพื่อให้ผู้พิพากษาใช้ประกอบการพิจารณาคดีอย่างถี่ถ้วนกรรมการโฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญก็บอกว่าในส่วนของเขตอำนาจของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตามมาตรา10ของกฎหมายลูกนี้กำหนดให้เน้นการตรวจสอบนักการเมืองที่ร่ำรวยผิดปกติและใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบรวมถึงตุลาการศาลรัฐธรรมนูญกรรมการในองค์กรอิสระทุกองค์กรนอกจากนี้มาตรา26กำหนดให้สามารถพิจารณาคดีได้โดยไม่มีจำเลยมาศาลเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาจำเลยที่หนีคดีไม่มาศาลและให้ศาลพิจารณาได้ต่อไปจนได้ผลการตัดสินแม้นว่าจำเลยจะไม่มาแต่สามารถตั้งทนายมาต่อสู้แทนได้แต่หากจำเลยกลับมาสู้คดีก็สามารถรื้อฟื้นคดีเพื่อตรวจสอบความถูกต้องได้เป็นการให้หลักประกันสิทธิ์แก่จำเลยอย่างไรก็ตามเราพยายามจะแก้ปัญหาเพราะในอดีตนักการเมืองที่โดนคดีมักหลบหนีออกนอกประเทศจนทำให้คดีค้างที่ศาลไม่สามารถพิจารณาคดีต่อไปได้โฆษกของศาลของกรรมการศาลของกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนะคะก็ได้มีการอธิบายแบบเช่นนั้นค่ะแต่ทีนี้มีการตั้งข้อสังเกตว่าจริงๆแล้วการที่กรรมการร่างเองจะมาแถลงเรื่องของกฎหมายลูกเนี่ยนะคะทุกคนรอฟัง4ฉบับถ้าเมื่อไหร่จะเสร็จก็จะได้มีการเลือกตั้งไงคุณใช่ค่ะแต่ทีนี้กลายเป็นว่า2ฉบับที่เอามาเนี่ยไม่ได้ไปเกี่ยวกับโผล่มาจากไหนจริงๆแล้วอยากจะให้4ฉบับมาก่อนถ้าเกิดสมมติว่าสนทางด้านกรรมการร่างบอกว่าจะส่งให้สนช.พิจารณาบอกว่าเป็นกฎหมายเรื่องของการเลือกตั้งเรื่องของพรรคการเมืองนะคะเรื่องของสสสวอุ้ยฉันจะยิ้มเลยแสดงว่าเราใกล้จะได้เลือกตั้งแล้วแต่นี้เป็นกฎหมายลูกเรื่องอื่นเหมือนจะได้เลือกตั้งคิดอีกแง่ไหมคุณว่าจริงๆเสร็จแล้วหรือเปล่าอีกสองฉบับเขาบอกว่าเสร็จแล้วกำลังตรวจทานก็10ฉบับอ่ะที่จะต้องออกถ้าพูดถึงมันก็ต้องจัดลำดับความสำคัญเนี่ยคุณสี่ก่อนคืออันไหนโอเคอันไหนยังไม่จำเป็นเอาก่อนเอา4ฉบับออกก่อนแต่ได้เลือกตั้งปังๆเลย4ชุดดังนั้นนะคะกรรมการท่านอยากฟังข่าวดีเรื่อง4ฉบับค่ะว่าเขาออกมา4ฉบับแล้วส่งให้สนช.พิจารณาที่เหลืออีก2ฉบับไง2ฉบับไปแล้วใช่ไหมคะอีก2ฉบับรออยู่อันนี้เขาให้เห็นไงว่าเฮ้ยฉบับอื่นเนี่ยไม่เกี่ยวกับ4ไม่เอาไม่เอา4ฉบับก่อนเป็นตัวเลือกให้ไงแม่ไม่ฉบับเข้าใจเจตนาไม่ได้ช้าเลยนะเข้าใจเจตนาแต่อยากให้4ฉบับก่อนอยากเลือกตั้งอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดจดหมายลูก4ฉบับออกมาไงส่งไปเรียบร้อยแล้วปุ๊บเนี่ยนับไปพอเอาบังคับใช้เสร็จปุ๊บเนี่ย150วันได้เลือกตั้งแล้วแต่วันนี้ฉบับอื่นมาไม่ค่อยอยากได้ยินอ่ะคือไม่เปิดใจฉบับอื่นนะก็เหลือสสกับสวไงเอาคุณสมบัติออกมาปุ๊บว่าเอ๊ะต้องโดนคดีโดนต้องห้ามอะไรเลื่อนไขต้องจบปริญญาตรีหรือเปล่านั่นนี่นู่นเนี่ยเออเสียเงินอะไรอย่างเงี้ยดิฉันอยากรู้ยังเตรียมความพร้อมถูกนะคะเพราะหลายคนก็รอติดตามกฎหมาย4ฉบับเนี่ยก็แปลกใจอยู่เหมือนกันนะทำไมออกมาเป็นอย่างอื่นซะได้นะคะ
แม่หลายคนที่บอกว่ารอลุ้นจะมีการเลือกตั้งคุณใจเย็นหน่อยแม่จะรีบอะไรขนาดนี้อยากเลือกตั้ง นอกจากนั้นค่ะคุณผู้ชมไปดูอีกประเด็นหนึ่งแล้วกันนะคะเรื่องของมาตรา77กันหน่อยดีกว่าค่ะประเด็นนี้นะคะทางด้านของอดีตประธานวิปรัฐบาลมีการดักคอสปท.ดันกฎหมายปฏิรูป36ฉบับชี้ควรที่จะดำเนินการตามระบบปกติพร้อมที่จะต้องเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามมาตรา77ของรัฐธรรมนูญค่ะประเด็นนี้นะคะทางด้านของนายอำนวยคลังพาอดีตประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาลกล่าวถึงกรณีที่สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศหรือสปท.พยายามผลักดันร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปทั้ง36ฉบับให้มีผลนั้นใช้บังคับโดยเร็วโดยเสนอวิธีการออกกฎหมายโดยใช้มาตรา44นั้นนายอำนวยเห็นนะคะว่าร่างกฎหมายทั้ง36ฉบับโดยเฉพาะเป็นประเด็นเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปนั้นจะต้องเปิดรับฟังความคิดเห็นจากพี่น้องประชาชนและผู้ที่ได้รับผลกระทบว่าไม่ว่าจะเป็นมุมไหนแง่ไหนก็ตามสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศจำเป็นต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างรอบคอบแล้วก็ทั่วถึงตามที่รัฐธรรมนูญมาตรา77บัญญัติไว้และเห็นว่ากระบวนการใช้มาตรา44ไม่ควรถูกนำมาดำเนินการอีกเพราะรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่6เมษายนเป็นต้นมาผู้ที่มีอำนาจจึงไม่ควรสร้างบรรทัดฐานใหม่ๆทางกฎหมายเพิ่มเติมอดีตประธานวิปรัฐบาลแนะนำให้ทางออกของกฎหมายทั้ง36ฉบับนี่แหละที่สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปต้องการให้เป็นรูปธรรมโดยเร็วกลับไปพิจารณาตามลำดับขั้นตอนตั้งแต่ชั้นของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศที่ต้องเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเมื่อกฎหมายผ่านความเห็นชอบจากสปท.จึงส่งไปให้คณะรัฐมนตรีเมื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วจึงส่งไปให้กฤษฎีกาตรวจสอบความถูกต้องก่อนที่จะมาส่งให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.เพื่อพิจารณาเป็นวรรค3ตั้งแต่การรับหลักการตั้งคณะกรรมการพิจารณาเป็นรายมาตราจากนั้นจึงจะนำเข้าสู่ที่ประชุมสนช.อีกครั้งเพื่อให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบของร่างกฎหมายดังกล่าวนายอำนวยเชื่อนะคะว่าการออกกฎหมายโดยระบบปกติจะไม่ทำให้ร่างกฎหมายต่างๆเกิดความล่าช้าเพราะปัจจุบันสภานิติบัญญัติแห่งชาติไม่ได้มีฝ่ายค้านคอยตรวจสอบจึงทำให้การออกกฎหมายนั้นเป็นไปด้วยความรวดเร็วอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณอำนวยเองก็บอกนะคะบอกว่าจะเร่งรีบอย่างไรก็แล้วแต่จริงๆไม่จำเป็นเลยเพราะว่ามันจำเป็นที่ต้องเป็นไปตามขั้นตอนการใช้มาตรา77ในการรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนแต่ถึงแม้ว่า3วาระที่ว่านี้ปกติก็ไม่ได้ช้าอยู่แล้วเพราะปกติก็ยกกันพึบผ่านกันแบบรวดเร็วแต่ควรจะเป็นขั้นตอนที่มันถูกต้องมาให้ถูกละกันนะคะแล้วก็วันนี้อยากจะโปรโมทให้กับท่านผู้ชมได้ที่แบบว่าชอบกีฬาหมัดมวยนะคะได้เตรียมความพร้อมกันที่ทุกวันอาทิตย์นะคะเริ่มวันอาทิตย์ที่21พฤษภาคมนี้ค่ะเวลา 10:30 นาทีนะคะมีการถ่ายทอดสดศึกมวยไทยใจเกินร้อยค่ะนะคะก็เป็นการจัดโดยทีมงานของศึกวันทรงชัยนะคะซึ่งก็เป็นทีมของท่านทรงชัยรัตนสุบรรณร่วมกับดร.บุญส่งเกิดล้ำนะคะจัดมวยใหญ่อยู่ที่คอนเวนชั่นฮอลล์ชั้น6อิมพีเรียลและพร้าวค่ะถ่ายทอดสดทางทีวี24สถานีประชาชนตั้งแต่เวลา 10:30 นาทีถึง12:30 นาทีมันมาก อลังการงานสร้างดิฉันไปเห็นข้างบนฮอลล์แล้วค่ะดนตรีทุกอย่างโอ้โหมีการจัดเตรียมไว้พร้อมแล้วดิฉันอยากจะปรับไปต่อยเลยไปต่อยมวย งานนี้ต้องสมศักดิ์ศรีสิคุณมาอยู่ที่นี่ศึกมวยไทยใจเกินร้อยค่ะเป็นการจับมือครั้งแรกในการถ่ายทอดสดของทีวี24สถานีประชาชนเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่ชอบกีฬาหมัดมวยนะคะแล้วก็เรียกว่าโฉมในการจัดงานครั้งนี้จะเป็นการต่อยมวยแบบคล้ายๆไทยไฟเลยอ่ะมันมากเลยคุณการไทยแล้วคงจะต้องติดตามกันสักหน่อยเริ่มวันอาทิตย์นี้ค่ะวันอาทิตย์ที่21นี้เวลา 10:30 นาทีเปิดแช่ไว้เลยตั้งแต่เช้านะ 10:00 นมีการวิจารณ์ก่อน 10:30 นาทีถ่ายทอดสดถึง 12:30 นาทีค่ะมานะคะปอยจัดรายการกับพี่ปะหินกองค่ะมือวิจารณ์มวยชื่อดังนะคะเรียกว่ามัน
หน้าจอทีวี4นะคะต่อเนื่องมันมากๆเลยทะลุเลยนะโอ้ยค่ะแม่ต้องบอกว่างานนี้พลาดไม่ได้จริงๆนะคะติดตามกันไว้ได้เลยนะคะเอาละค่ะวันนี้เผอแป๊บเดียวหมดเวลาลงแล้วขอบคุณทาง Facebook Live ด้วยนะคะแหมพูดกันใหญ่เลยเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจการที่รัฐบาลไม่แถลงผลงานนะคะแล้วก็เอาเงินไปใช้ในด้านอื่นค่ะขณะเดียวกันทาง SMS หน้าจอก็แสดงความคิดเห็นกันมาแบบเพียบเหมือนกันขอบคุณเป็นอย่างมากค่ะวันนี้เรา2คนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ